รองนายกรัฐมนตรีเร่งจัดเวทีระดมนักวิชาการและเครือข่ายหาทางออกวิกฤตการเมืองย้ำเป็นเวทีเฉพาะหน้าต่างจากเวทีปฏิรูปการเมืองฝั่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ชี้นายกรัฐมนตรีไม่ถอยอย่างที่ส่งสัญญาณหลังเปลี่ยนให้สุรพงษ์โตวิจักชัยกุลมารับผิดชอบสอรสอ้างเป็นสายตรงของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรขณะที่กปปสเผยวันที่7และ8ธันวาคมนี้จ่อบุกสถานที่ราชการสำคัญอีกส่วนวันจันทร์ที่9นัดระดมพลใหญ่ด้านเวทีนปช.นัดเสื้อแดงชุมนุมปกป้องรัฐบาลพร้อมค้านนายกพระราชทานมาตรา7 10ธันวาคมนี้ที่อยุธยาสังคมไทยกำลังเดินหน้าไปสู่ทางออกแบบไหนคมชัดลึกสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตามข่าวแล้วเนี่ยนะคะวันนี้จะเป็นการขึ้นเวทีแล้วก็พูดรายละเอียดอีกครั้งสำหรับข้อเสนอของทางกปปส.นะคะแล้วก็ตอนแรกข่าวออกมาว่าทุ่มครึ่งคุณสุเทพจะขึ้นพูดนะคะอันนี้เราก็เดากันเองนะคะว่าน่าจะให้รายละเอียดเพิ่มขึ้นแต่ว่าคุณสุเทพเนี่ยจะขึ้นพูดแต่ว่าเวลาเปลี่ยนนะคะจากเดิมทุ่มครึ่งน่าจะไม่เกิน2ทุ่มครึ่งของคืนนี้นะคะที่คุณสุเทพน่าจะขึ้นพูดนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ที่เราพูดคุยกันนะคะเมื่อวานนี้จริงๆแล้วก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่ได้ความคืบหน้าแต่ว่าไม่ได้มาจากเวทีโดยตรงนะคะเป็นจากอาจารย์ทวีสุรฤทธิกุลนะคะจากมสท.อาจารย์เป็นหนึ่งในกปปส.ที่ประกาศรายชื่อบนเวทีโดยคุณสุเทพด้วยเนี่ยนะคะอาจารย์ก็บอกว่าก็คิดอยู่3ทางว่าสภาประชาชนจะอิงแบบไหนเพราะคนก็ถามที่มาคือคนที่ไม่เห็นด้วยไม่เอาด้วยเนี่ยก็ยังต้องฟังต่อนะคะว่าแล้วคุณจะเลือกมาแบบไหนล่ะคนที่มาจากวิชาชีพต่างๆที่จะมาเลือกนายกคนดีครม.ชั่วคราวที่ว่านี้นะคะก็ออกมา3แนวทางที่อาจารย์ทวีบอกว่ายังถกกันอยู่นะคะยังไม่ได้เลือกวิธีแรกก็คืออิงกับสภาพัฒนาการเมืองซึ่งเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญนะคะแล้วก็มีกฎหมายแยกของตัวเองออกมาแล้วก็จะมีกองทุนขึ้นมานะคะจะมี99คนทางที่2อาจจะอิงกับสว.สรรหานะคะในการแบ่งลักษณะของวิชาชีพต่างๆหรือทางที่3คือเริ่มใหม่หมดเลยจัดอาชีพกันใหม่หมดเลยนะคะและอาจจะไม่ให้มีการลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตนี่แหละนะคะเรายังไม่ได้ลงรายละเอียด3ทางนี้มากนักอาจารย์ทวีบอกเอาไว้ว่านี่แหละ3ทางนี้ที่ค่อยๆเห็นรูปเห็นร่างขึ้นมาถ้าเป็นทางสุดท้ายอาจใช้เวลาเยอะหน่อยซึ่งอาจต้องตัดทิ้งไปนะคะถ้าเป็นไปได้เร็วหน่อยแล้วก็มีโครงสร้างไว้อยู่แล้วเนี่ยคือเป็น2ทางแรกคือสภาพัฒนาการเมืองกับลักษณะของสว.สรรหาแต่สุดท้ายแล้วเดี๋ยวรอฟังค่ะ2ทุ่มครึ่งน่าจะคุยกันอาจารย์2ท่านวันนี้ที่จะคุยกันกับดิฉันยังถกเรื่องเดิมกันอยู่นะคะเราก็ยังวนอยู่เรื่องเดิมค่ะมาตรา3มาตรา7พูดเยอะหน่อยนะคะแล้วก็พูดถึงนายกรัฐมนตรีกับครม.ลาออกไม่ต้องรักษาการได้ไหมหานายกคนกลางเข้ามาช่วงจังหวะที่แบ้เมืองไม่ปกติยังเถียงกันอยู่นะคะอาจารย์2ท่านจะว่าอย่างไรกับเรื่องเดิมและมุมคิดที่ต่างออกไปนะคะอาจารย์ท่านแรกค่ะอาจารย์เป็นสว.และอาจารย์ก็เป็นประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภานะคะอาจารย์วันชัยศรสิริสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วก็อาจารย์อีกหนึ่งท่านค่ะก็เคยมาพูดเรื่องนี้เหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้ตกผลึกออกมาว่าเป็นสภาประชาชนเป็นอะไรนะคะอาจารย์มาอีกครั้งหนึ่งนะคะอาจารย์จากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสยามนะคะอาจารย์เอกชัยชัยนุวัฒน์สวัสดีค่ะสวัสดีครับไม่ให้แนะนำตำแหน่งบริหารล่ะคะไม่เป็นไรครับ เป็นอาจารย์ประจำดีแล้วครับค่ะ อาจารย์วันชัยค่ะตอนนี้ในสว.ก็ออกมาให้ความคิดเห็นเยอะแล้วก็มีบางท่านก็ขึ้นเวทีด้วยเนี่ยนะคะอาจารย์ตอนนี้สว.หยิบประเด็นไหนขึ้นมาถกกันมากที่สุดคะสำหรับเรื่องบ้านเมืองตอนนี้ค่ะในส่วนตัวผมและคณะกรรมาธิการเนี่ยเราได้พูดคุยกันก็คือประเด็นอันสำคัญที่สุดเนี่ยถ้าเราหยิบกฎหมายมาเถียงกันตอนนี้วันนี้ผมก็ได้มีการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันหลายคนรวมทั้งแม้แต่สว.เลือกตั้งก็ได้มีการพูดคุยกันเมื่อวานนี้ก็ดีวันก่อนนั่นก็ดีหลายๆวันก็จะคุยปัญหาเหล่านี้สรุปว่าถ้าเราเอากฎหมายมาเป็นตัวตั้งเอารัฐธรรมนูญที่คุณหยิบมาเนี่ยอาจารย์ถือมาเนี่ยค่ะแล้วก็บอกว่ามาตรานั้นก็ทำไม่ได้มาตรานี้ก็ทำไม่ได้มาตรานั้นก็มีปัญหาขัดรัฐธรรมนูญมาตรานี้ไอ้ส่วนคนบอกว่าเฮ้ยอันนู้นก็ทำได้อันนี้ก็ทำได้คุณเถียงกันตาย ชาตินี้ไม่มีทางตกลงค่ะถ้าทุกฝ่ายเนี่ย
บอกว่าไม่ยึดติดทุกฝ่ายต้องการปฏิรูปอะไรอะไรมันก็ง่ายค่ะคุณจอมขวัญเคยขึ้นศาลไหมครับเคยครั้งนึงค่ะสนใจไหมครับค่ะคนขึ้นศาลเวลาฟ้องร้องกันเนี่ยค่ะถ้ามันไม่ยอมความกันเนี่ยมันสู้ตั้งแต่ชั้นต้นอุทธรณ์ฎีกาแล้วยังไงในที่สุดมันสู้กันเป็นตายเลยแหลกกันไปข้างไปข้างหนึ่งติดคุกก็ติดคุกยึดทรัพย์ก็ยึดทรัพย์กันนั่นแปลว่ามันไม่ยอมกันแต่ถ้ายอมกันนะอะไรอะไรมันก็ง่ายทุกอย่างมันดึงมาใช้ได้หมดรัฐธรรมนูญเนี่ยผมอ่านตั้งหลายมาตราถ้าคุณสามารถตกลงกันได้สมมติว่าตัวคุณยิ่งรักบอกดิฉันยอมแล้วค่ะดิฉันไม่เอาแล้วค่ะต้องการปฏิรูปบ้านเมืองค่ะเอาคุณสุเทพก็บอกเอาทุกอย่างตกลงกันได้ผบ.เหล่าทัพตกลงกันได้พรรคการเมืองทุกพรรคตกลงกันได้หมดไม่เอาแล้วค่ะต้องการเริ่มต้นใหม่ต้องการปฏิรูปผมว่าดึงมาไม่ได้ไม่น้อยกว่า10มาตรามาใช้ได้หมดเลยนั่นแปลว่าตกลงกันได้และถ้าคืนนี้เอากฎหมายมานั่งเถียงกับอาจารย์เอกชัยเนี่ยนะผมนั่งเถียงได้อาจารย์ได้ทั้งคืนเลยนะ1ชั่วโมงครึ่งไม่จบด้วยค่ะขอแค่ชั่วโมงครึ่งป่าผมพูดให้คุณฟังค่ะเพราะว่ากฎหมายผมเถียงกันคุณได้ทุกมาตราไงมันมีแง่มีมุมมีลูกเล่นไอ้นี่ได้ไอ้นี่ไม่ได้ไอ้นู่นไม่ได้เอาละเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าถ้าบ้านเมืองคุณมีจิตใจที่พร้อมตรงกันนะวันนี้คุณอย่ามานั่งเถียงอย่างอาจารย์ทวีพูดให้พูดเกือบตายคอแหกหมดเลยนะชาตินี้ทั้งชาติถ้าอีกฝ่ายเขาบอกว่าไม่เห็นด้วยอ่ะทำได้ไงเอารัฐธรรมนูญไหนมาอ้างอาจารย์เมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์บอกว่าถ้าคุยกันได้ตกลงกันได้ยอมกันได้คือแปลว่ารัฐธรรมนูญใช้ได้เกือบ10มาตราผมนั่งอ่านแล้วเวลาที่เราบอกยอมกันได้เนี่ยนะคะจำเป็นไหมคะว่ายอมส่วนใหญ่ต้องเกิดขึ้นจากรัฐบาลหรือคุณสุเทพต้องอ่อนกว่านี้ด้วยคะทุกฝ่ายต้องยอมกันรัฐบาลบอกไม่ยอมเนี่ยรัฐบาลไม่ยอมคุณสุเทพแกยอมมันจะจบอ่ะนะฮะหรือคุณสุเทพแกบอกว่าแกไม่ยอมแต่รัฐบาลยอมมันก็ไม่จบนั่นแปลวันนี้ผมเองยังได้มีโอกาสคุยกับผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศของแอฟริกาใต้ค่ะก็คุยดีคุยเรื่องการปลองดองสมานฉันท์วันนี้ได้แลกเปลี่ยนกันกับคณะกรรมการสรุปง่ายๆว่าทุกฝ่ายเนี่ยมันต้องทิ้งหมดเลยนะทิ้งอัตตาทิ้งตัวตนเอาส่วนรวมเป็นตัวตั้งเลยนะค่ะคุณยิ่งรักที่บอกว่าไม่ยึดติดดิฉันอะไรก็ได้ขอให้ประเทศชาติสงบสุขนะจริงๆเลยดอกไม่ยึดติดเพราะตัวเองก็ไม่เอาอยู่แล้วเนี่ยถ้าพูดอย่างนั้นจริงๆนะทิ้งวางปึ้งคุณสุเทพก็ทิ้งวางปึ้งพรรคการเมืองทุกพรรคทิ้งวางปึ้งแล้วหันหน้ามานั่งคุยกันทำไมจะไปไม่ได้คุณไม่ต้องเอารัฐธรรมนูญมาเป็นเครื่องขวางกันรัฐธรรมนูญไม่เคยห้ามในสิ่งที่คุณทำคุณงามความดีจอมขวัญอยากทำบุญนี่ต้องมีรัฐธรรมนูญอะไรมาห้ามไหมจอมขวัญอยากช่วยเด็กเนี่ยจอมขวัญต้องมีใครมาห้ามมาเลี้ยงไหมบอกห้ามมันก็ห้ามไม่ได้เพราะเรื่องการทำคุณงามความดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นการทำคุณงามความดีที่จะแก้ปัญหาความสงบเรียบร้อยมีอะไรมาห้ามไม่มีกฎหมายยังทำได้เดี๋ยวเอาให้จบได้ค่ะเดี๋ยวจะได้ไปอาจารย์เอกชัย ผมนี่ผู้จัดรายการเก่า ใช่ไหม เพราะนั้นถ้าเรารู้หลักอย่างนี้แล้วนะครับง่ายมากนะครับถ้าสิ่งที่เราจะทำคือคิดจะปฏิรูปเหมือนกันเพราะคุณยิ่งรักก็ตั้งไว้แล้วนี่บอกอยากจะปฏิรูปรู้ว่าบ้านเมืองมันมีปัญหาผมเองเนี่ยเป็นคนอภิปรายกับคุณยิ่งรักเลยตั้งแต่วันแถลงนโยบายวันแรกบอกตราบใดแก้เรื่องปลองดองสมานฉันไม่ได้นะคุณยิ่งรักอย่าหวังว่าคุณจะเดินไปได้แล้วก็จริงอย่างที่ผมพูดเลยกี่ครั้งผมก็พูดอย่างนี้เพราะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นตัวตั้งเลยเพราะนั้นถ้าคิดจะทำคุณงามความดีปฏิรูปประเทศขณะนี้ประเทศไม่สงบประเทศไม่เกิดความไม่มั่นคงถ้าหัวใจมันตรงกันปั๊บแล้วประเทศเดินไปได้ส่วนจะใช้มาตราไหนอะไรเอามาอิงโดยไม่ต้องใช้ปากกระบอกปืนไม่ต้องใช้ทหารเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังอาจารย์เอกชัยค่ะครับผมตอนแรกคั่นไว้หลายมาตราเลยค่ะแม่ปิดเลยผมแทบจะไม่ใช้มาตราเลยเนี่ยผมเป็นคนเขียนลงทั้ง Facebook เขียนลงทั้งอะไรเยอะแยะหมดผมบอกถ้าใจไม่ยอมกันเนี่ยสมมติขอโทษนิดนึงอาจารย์เอกชัยขอโทษนิดเดียวเราคนกันเองรายการต้องกันเองถ้าอาจารย์เจอกันครั้งแรกนะเนี่ยถ้าจอมขวัญเนี่ยค่ะอาจารย์รักผมขออภัยนะยอมผมอะไรมันก็ดูดีไปหมดแต่ถ้าไม่รักไม่ยอมเอ้ยอาจารย์วันชัยพูดมากขี้เล
จนโง่ปัญญาอ่อนไอ้นู่นไม่ดีมันไปด้วยกันไม่ได้หมดเลยนะแต่ถ้ารักกันแล้วมันใจมันเป็นหนึ่งเดียวกันนะจอมขวัญอะไรมันง่ายไปหมดเลยไอ้นู่นก็ไม่มีข้อตำหนิไอ้นี่มันก็ได้มาตรา7ก็ไม่มีปัญหามาตรา3ก็ไม่มีปัญหามาตรา10ก็ใช้ได้มาตรา77ก็ใช้ได้มาตรา70อุ้ยมันสวยไปหมดเลยอาจารย์ไม่ได้กำลังกล่อมอยู่ใช่ไหมคะเกือบๆเคลิ้มแล้วค่ะป่านนี้พูดให้ฟังอ่ะแต่ถ้าคนไม่ยอมนี่มันขัดทุกมาตราทีนี้อาจารย์เอกชัยค่ะอาจารย์กลายเป็นตั้งคำถามเดี๋ยวต้องตั้งคำถามว่าอาจารย์ยอมไหมอ่ะอาจารย์จะเป็นบุคคลที่ไม่ยอมหรือเปล่าคะครับก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณรายการคมชัดลึกนะครับที่ให้โอกาสมาอ่อยครั้งนึงขอบคุณโปรดิวเซอร์นะฮะคุณทูที่ติดต่อไปแล้วก็ผมก็มาออกเนี้ยก็พูดในนามส่วนตนนะครับไม่ได้พูดในนามของทางรัฐบาลหรือว่าของทางมหาวิทยาลัยค่ะผมมีกราฟิกถ้าขึ้นได้อันที่เป็นบทสนทนาระหว่างคุณสุเทพกับคุณยิ่งรักครับช่วยขึ้นมาให้ด้วยนะครับผมคิดว่าอันนี้ก็โดยส่วนตัวแล้วสิ่งที่อาจารย์วันชัยพูดเนี่ยก็ไม่ได้ผิดนะครับบอกว่าถ้าเกิดทุกคนที่มาคุยกันได้ต่างๆเนี่ยครับกราฟิกอันนี้นะครับถ้าเรื่องนี้เป็นจริงเนี่ยนะครับถ้าเป็นบันทึกการสนทนาจริงเนี่ยผมในฐานะคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องหรือได้รับผลประโยชน์ใดๆจากรัฐบาลเนี่ยผมก็เห็นว่าคุณยิ่งรักแกก็ยินดีที่จะทำนะครับในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลาออกหรือเรื่องการยุบสภาแต่ก็ให้ผู้ชมดูเอาละกันว่าสรุปว่าใครไม่ยอมนะครับคราวนี้มันลำบากนิดนึงถ้าเกิดไปพูดว่าประชาชนคนธรรมดาเนี่ยนะฮะผมกับภรรยาจะทะเลาะกันแล้วบอกเดี๋ยวยังไงยอมกันไปอยู่บ้านเดียวกันมันได้นะไม่มีปัญหาไอ้ที่มีปัญหาคือประเทศนี้บ้านนี้เมืองนี้เนี่ยเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยใช่ไหมเรามีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่เหมือนกับเป็นสัญญาประชาคมของทุกท่านทุกคนใช่ไหมแล้วก็บังเอิญว่านายกก็เป็นผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายใช่ไหมนะครับซึ่งมันก็มีหลายๆทางนะครับที่จะทำได้แต่ว่าอย่างผมเนี่ยผมไม่ใช่ผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายผมก็สามารถที่จะพูดได้เสนอได้ผมไม่ต้องมีความรับผิดชอบอะไรแต่ถ้าอยู่ดีๆนายกจะบอกไม่เอาอะไรเลยนะครับเอาไงก็เอามันก็ไม่ได้เพราะท่านเป็นไม่ง่ายว่าเป็นผู้รับใช้ประชาชนคนไทยทั้ง67ล้านคนถูกไหมครับท่านจะทำอะไรถ้าท่านทำผิดกฎหมายท่านก็โดนนะถ้าท่านไม่ทำท่านก็โดนหรือถ้าท่านทำมากกว่าที่กฎหมายบอกท่านก็โดนนะครับเพราะนั้นถ้าดูกราฟิกเมื่อกี้ก็ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะครับนายกก็พร้อมที่จะลาออกก็พร้อมที่จะยุบสภาค่ะนะครับเพียงแต่ขอความชัดเจนเรื่องการปฏิรูปการเมืองเรื่องสภาประชาชนต่างๆเนี่ยมันมีความชัดเจนอย่างไรนะครับซึ่งมันต้องมีกฎหมายรองรับนะครับท่านอาจารย์วันชัยเป็นทนายที่เก่งนะครับถ้าท่านไปศาลแล้วท่านบอกโอ้ยศาลยอมผมมาเถอะผมเชื่อว่าศาลก็คงไม่ยอมหรอกเพราะศาลก็ต้องใช้กฎหมายปรับบังคับใช้นะครับมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ว่าเราใช้ได้ใช้ไม่ได้อะไรต่างๆแต่ว่าตราบใดที่เรายังเรียกหรือยังเสแสร้งนะฮะใช่ว่าเสแสร้งก็ได้เสแสร้งว่าเราเป็นสังคมแห่งนิติรัฐเนี่ยนะครับมีคนบอกว่าทำไมต้องยึดรัฐธรรมนูญอะไรต่างๆเอ้าก็เราเป็นนิติรัฐเราก็ต้องทำตามรัฐธรรมนูญอาจารย์ขอแทรกอาจารย์นิดเดียวคือเพิ่มเข้าไปนะคะในกรณีของบทสนทนาเมื่อสักครู่นี้จริงไม่จริงไม่ทราบฉันขอไว้นะคะจริงไม่จริงไม่ทราบเพราะฉะนั้นขอไม่ใช้เป็นวัตถุดิบนะคะแต่ถามอาจารย์เอกชัยแบบนี้ค่ะอย่างที่อาจารย์วันชัยบอกเนี่ยมีคนผอมเหมือนกันบอกว่าคือไม่ว่าจะทางไหนที่จะเอียงไปทางรัฐบาลรับได้หรือจะเอียงไปทางคุณสุเทพเสนอมาก็แล้วแต่ยังไงสุดท้ายเนี่ยสุดท้ายต้องเริ่มจากนะคะสุดท้ายต้องเริ่มจากทั้งสองฝ่ายคุยกันให้จบก่อนว่าอะไรที่ผ่อนกันได้บ้างแล้วเดินไปด้วยกันแต่ว่าเอาล่ะแน่นอนมีคนคิดอย่างจานแน่ๆนะคะว่าอ้าวแล้วจะเขียนไว้ทำไมอ่ะถ้าเขียนไว้แล้วไม่ใช้แล้วก็นึกจะไม่ใช้ก็ไม่ใช้ตอนไหนนึกจะใช้อยากจะใช้ตอนไหนอ่ะมีแน่แต่ได้ลองถามอาจารย์แบบนี้ค่ะว่าถ้าอยู่ในภาวะชะงักงานดูแล้วเจตนาของนายกก็ประกาศชัดเจนนะคะแม้คนรอบตัวท่านอาจจะยังแข็งอยู่เนี่ยนะคะก็ประกาศชัดเจนว่าอยากปฏิรูปรับฟังแล้วก็ยินดีแต่ทีนี้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ต่อไปอาจารย์อันนี้ถามจริงเหมือนกันนะคะไม่ใช้เลยได้ไหมคือถ้าคุยกันจบแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเลยได้ไหมคะอย่างแรกที่ต้องชมนะต้องชมท่านนายกอันนึงนะครับก็คือท่านแทนที่จะมีการเสียเลือดเสียเนื้อนะครับหรือว่ามีการใช้กำลังต่างๆเนี่ยท่านก็เปลี่ยนนะท่าทีแล้วก็เป็นท่าทีที่เป็นมิตรต่อผู้ที่ไม่พอใจนะต่อกปปส.อย่างนึงอีกอย่างที่อยากจะขอร้องกปปส.เนี่ยคือถ้าเราจะมาคุยกันเนี่ยมันได้เหมือนผมนั่งคุยกับทนายวันชัยเนี่ยเราก็ไม่ได้ต่างจะบีบคอกันนะครับมันก็คุยกันได้แต่ว่าถ้า
ถ้าท่านบอกว่าวันนั้นท่านจะไปยึดตรงนั้นวันนี้ท่านจะไปยึดอย่างนี้แล้วเพื่อบีบให้เขามาคุยกันเนี่ยผมว่าตรงนี้คุยลำบากท่านวันชัยท่านไม่ได้มีส่วนไปได้เสียนะครับท่านพูดได้อิสระแต่พอคุณไปเริ่มบังคับขู่เข็นคนแล้วให้เขามาคุยกันผมว่าอันนี้คุยลำบากถ้าเดนไม่เอาข้อส่วนของอาจารย์วันชัยถามอาจารย์เอกชัยนะคะเดนแน่ใจเอกชัยเป็นคนเริ่มบ้างคือณวันนี้ถ้าให้อาจารย์เอกชัยเปิดประเด็นที่ควรจะคุยกันในฐานะนักกฎหมายอาจารย์ด้านนิติศาสตร์เนี่ยนะคะอาจารย์คิดว่าประเด็นอะไรต้องหยิบขึ้นมาคุยกันแล้วณวันนี้ก็สภาประชาชนได้เลยครับสภาประชาชนเนี่ยเป็นข้อเสนอที่ดีนะครับแล้วผมเชื่อว่าทุกฝ่ายก็ต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้นในรัฐธรรมนูญก็มีหลายๆทางที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้นมันติดประเด็นอยู่ตรงเดียวครับณปัจจุบันนี้คำว่าสภาประชาชนเนี่ยมันไม่มีเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญและรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยโทษนะฮะฝ่ายคุณทักษิณก็ไม่ได้ร่างนะฮะใครร่างมาก็ทราบแต่ว่ามันไม่มีเขียนไว้นะครับแล้วอยู่ดีๆจะตั้งขึ้นมาโดยที่ไม่มีกฎหมายรองรับมันไม่มีผลทางกฎหมายครับแล้วคนที่เรียนกฎหมายแล้วไม่สนใจกฎหมายผมว่าก็เลิกเรียนดีกว่าไปขายน้ำเต้าหู้หรือไปกวาดถนนก็ได้นะผมเป็นอาจารย์ที่สอนกฎหมายผมก็ต้องยึดกฎหมายเพราะผมไม่รู้ผมจะไปยึดอะไรถ้าไม่ใช่กฎหมายถ้าผมไม่ยึดรัฐธรรมนูญถึงแม้ผมจะลงประชามติไม่เห็นด้วยก็ตามผมก็ต้องทำตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดนะครับรัฐธรรมนูญกำหนดบอกต้องรักษาการใช้คำว่าต้องรักษาการนะขึ้นกราฟิกก็ได้นะฮะที่มาตรา181ต้องรักษาการก็ต้องรักษาการนะครับจะให้มันนั่งมีสุญญากาศแล้วประธานโทษรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ผ่านประชามติมาก็ในเมื่อท่านเขียนว่าต้องอยู่ในตำแหน่งเพื่อรักษาการแล้วท่านจะบอกปัจจุบันนี้ไม่เอาละเลิกเพราะไม่พอใจเกิดสุญญากาศเกิดปัญหาไปใช้มาตรา3ใช้มาตรา7ซึ่งมันไม่ได้มีกฎหมายรองรับนะครับแล้วเราจะเป็นนักกฎหมายทำไมครับที่อาจารย์พูดถึงมาตรานี้นะคะเดี๋ยวกลับมาที่อาจารย์วันชัยนะคะคือที่อาจารย์พูดถึงอาจารย์มันจะบอกว่าข้อเสนอที่บอกให้นายกประกาศยุบสภาแล้วจากนั้นนายกและครม.เองเนี่ยนะคะก็ประกาศลาออกจากรักษาการด้วยครับเอาแค่นี้ก่อนนะคะคืออาจารย์มองว่าทำไม่ได้อะคะทำไม่ได้ครับลาออกจากรักษาการไม่ได้อะคะท่านอ่านประชาชนอ่านมาตรา181ประโยคแรกก็ได้ครับบอกคณะรัฐมนตรีต้องทำหน้าที่รักษาการนะครับมีกรณีที่การอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือว่ากรณียุบสภานะครับยุบสภาเองมีเรื่องใดบ้างที่ทำได้ทำไม่ได้ตามที่มาตรา181เขียนไว้ห้ามอนุมัติโครงการต่างๆท่านคงจำได้ในวาระการประชุมครม.คุณอภิสิทธิ์นัดสุดท้ายประชุมไป14ชั่วโมงอนุมัติไปกี่แสนล้านถูกไหมครับเพราะเขารู้อยู่แล้วคุณอภิสิทธิ์รู้อยู่แล้วว่าเมื่อเป็นคณะรัฐมนตรีรักษาการทำอะไรไม่ได้บ้างแล้วทำไมคุณอภิสิทธิ์ไม่ทำล่ะครับอนุมัติมันไปเลย 5-6 แสนล้านในขณะที่รักษาการก็ยึดรัฐธรรมนูญขออีกทีค่ะเดี๋ยวมาที่อาจารย์วันชัยจริงๆแล้วอาจารย์แต่นักกฎหมายก็ไม่น้อยนะคะหรืออาจารย์รัฐศาสตร์ก็ไม่น้อยก็บอกเหมือนกันบอกว่าได้ถ้าคุณจะแก้ไขปัญหาบ้านเมืองอ่ะคือนายกประกาศยุบสภาคือแปลว่าเดี๋ยวเราเดินหน้าเลือกตั้งแน่ๆนะคะประกาศยุบสภาแล้วนายกก็ลาออกไงแล้วก็ครม.ก็ลาออกไงคือเขาจะมีขั้นตอนการคิดของนักกฎหมายและนักรัฐศาสตร์ไว้ส่วนหนึ่งเหมือนกันอาจารย์เรียนขอเข้าลักษณะของรัฐศาสตร์นะคะแปลว่าอ่ะอาจารย์บอกอ่านแล้วทำไม่ได้แต่ถ้าสองฝ่ายคุยกันแล้วเดินหน้าไปด้วยกันคือหมายถึงว่ารัฐบาลยอมนะคะมันก็ได้เปล่าอาจารย์ที่ทำไม่ได้เนี่ยในความเห็นผมไม่ใช่ดื้อดึงนะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องค่านิยมเรื่องอุดมการนะครับเดี๋ยวก็อาจจะทนายอาจจะอ้างรัฐธรรมนูญฉบับนู้นสมัยปี1619ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ทำไมแต่งตั้งคนนั้นผมพูดก่อนเลยละกันนะครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือรัฐธรรมนูญฉบับ40เนี่ยนะครับเขาต้องการให้เป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่นายกรัฐมนตรีต้องมาจากส.ส.เพราะฉะนั้นมันจะไม่มีทางเป็นไปได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นจารีตประเพณีหรืออะไรก็ตามที่คุณจะมาอ้างเนี่ยว่านายกรัฐมนตรีมาจากสิ่งอื่นที่ไม่ใช่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพราะพื้นฐานของอุดมการณ์ของรัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตยนั่นคือผู้นำสูงสุดของประเทศต้องมาจากคนที่ประชาชนเลือกค่ะซึ่งประเด็นนี้เหมือนกันที่ติดอยู่นะคะอาจารย์วันชัยค่ะเหมือนแกมจะบีบอาจารย์เหมือนกันบอกเข้าใจที่อาจารย์เสนอนะคะแต่ถ้าอ่ะยังมีคนที่อย่างอาจารย์เอกชัยบอกแล้วจะเขียนทำไมถ้าอยู่ดีก็ไม่อยากจะใช้ก็คิดอย่างอาจารย์เอกชัยคิดได้ไม่มีผิดเลยนะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยแล้วก็นอนกอดรัฐธรรมนูญไว้อย่างนั้นจริงๆนอนกอดกฎหมายไว้อย่างนั้นจริงๆปัญหาคือผมกำลังมองโลกของความเป็นจริงค่ะคุณจอมขวัญว่าบ้านเมืองเราวิกฤตไหมถ้าคุณคิดว่าไม่วิกฤตผมบอกให้คุณยิ่งรักอยู่อย่างนี้คิดว่าคณะรัฐมนตรียังบริหารราชการแผ่นดินอยู่ได้ใช่ไหมได้คุณก็ทำงานไปคุณคิดว่าคนจะชุมนุมกันกี่วันกี่เดือนจะออกมาเท่าไหร่ถือเป็นเรื่องปกติใช่ไหมถ้าอย่างนั้นก็ไม่จำเป็นต้องมาคุยกันเลยอาจารย์เอกชัยก็ว่าตามรัฐธรรมนูญไปอาจารย์วันชัยก็ไม่ต้องให้ความเห็นไป
บ้านเมืองเราก็อยู่กันอย่างนี้ไงไม่มีอะไรเลยเพราะนั้นผมถึงบอกไงว่าถ้าคุณคิดจะแก้ปัญหานะครับทางไหนที่มันสามารถทำได้ผมยืนยันได้เลยว่าการที่คุณอยู่เนี่ยเอาปืนมาจี้เอารถถังมาจี้เนี่ยคือความเลวร้ายไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญผมถึงบอกว่าถ้าคุณคิดว่าจะยอมกันเนี่ยนะครับมาตรา3ผมก็บอกอ้างได้มาตรา7คุณก็อ้างได้มาตรา10มาตรา77ผมนั่งอ่านมาหมดแล้วเพื่อความมั่นคงรักไว้ถึงความมั่นคงนะไปเป็นไปตามจารีตประเพณีรวมทั้งอำนาจนี่คุณต้องยอมรับก่อนว่าเป็นของปวงชนชาวไทยนี่คือตัวแม่เลยนะแม่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเหมือนพ่อโดยใช้อำนาจเนี่ยทางรัฐสภาและใช้อำนาจเนี่ยทางครม.คือคณะรัฐมนตรีแล้วก็ทางศาลถามว่าถ้าทางรัฐสภาของคุณคิดว่าไม่มีปัญหายังทำงานอยู่ได้คุณก็ว่างคุณไปแต่ผมบอกว่ามันกำลังมีวิกฤตศรัทธา มีปัญหาแต่ถ้าทางฝ่ายอาจารย์ก็ดีรวมทั้งคุณจอมขวัญก็ดีพี่น้องประชาชนบอกว่ารวมทั้งคุณยิ่งลักษณ์ก็ดีเห็นว่าฉันยังอยู่ได้ผมไม่ว่าคุณคุณก็อยู่ของคุณไปดำรงอยู่ต่อไปแล้วก็คิดว่าตัวนายกคณะรวมทั้งคณะรัฐมนตรียังสามารถบริหารราชการแผ่นดินได้ซึ่งผมถือว่าเป็นตัวลูกเหล่านี้เป็นตัวลูกแต่ถ้าคุณคิดว่าเออวันนี้รัฐสภาเราทำงานมีปัญหาเว้ยเกิดวิกฤตนะคณะรัฐมนตรีรวมทั้งนายกรัฐมนตรีจะไปไหนมาไหนก็มีปัญหามีวิกฤตมีคนก่อความไม่สงบปั่นป่วนวุ่นวายซึ่งมันผิดกฎหมายนะผมยอมรับการประท้วงไม่เคยมีอะไรเลยที่ถูกกฎหมายแค่ปิดถนนก็ผิดกฎหมายแล้วเพราะนั้นถ้าเรายอมรับว่าบ้านเมืองมันวิกฤตมีปัญหาอย่างนี้เราก็ต้องมาหาทางออกร่วมกันแต่ถ้าบอกว่าเอาแบบคุณสุเทพก็ไม่ได้ผมยอมรับผมไม่เถียงเลยค่ะเพราะเขายึดตามรัฐธรรมนูญเป๊ะแต่ถ้าในขณะเดียวกันทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันก็บอกว่าเมื่อนายกรัฐมนตรีสมมุติว่ารู้ว่าบริหารราชการแผ่นดินไปไม่ได้ยุบสภาเปี้ยงก็แปลว่ารัฐสภาไม่มีใช่ไหมครับนายกรัฐมนตรีเมื่อกี้นี้อาจารย์บอกว่ายังไงก็ต้องรักษาการก็บอกที่ฉันไม่รักษาการไม่เอาแล้วก็แปลว่ายอมแล้วไม่เอาไม่ต้องการแล้วนะใครจะมาบังคับให้ผมเป็นน่ะผมไม่เป็นน่ะนะประการต่อมานั้นทุกฝ่ายก็เห็นพ้องต้องกันว่าบ้านเมืองมันวิกฤตอย่างนี้เราก็มาปรึกษาหารือกันมันไปไม่ได้มันเดินไม่ได้ทุกพรรคการเมืองเลยไม่ลงเลือกตั้งอ้าวบ้านเมืองมันจะเดินได้ไงค่ะ เดี้ยงมั้ยคุณว่าเดี้ยงมั้ยทุกพรรคการเมืองตกลงกันร่วมกันเลยว่าไม่ลงเลือกตั้งไม่ส่งสมัครรับเลือกตั้งบ้านเมืองวิกฤตไหมก็แปลว่าทุกคนเห็นว่าเฮ้ยเราต้องหยุดก่อนเพราะมันตีกันอิเล็กเขขาแล้วเลอะเทอะแล้วเราหยุดก่อนหาทางที่จะแก้ไขปัญหาวิกฤตนี้เสียก็ทำยังไงครับอำนาจเป็นของปวงชนชาวไทยเมื่อรัฐสภามันทำงานไม่ได้ตัวลูกมันทำงานไม่ได้ครม.มันก็ทำงานไม่ได้และก็ไม่มีใครทำเกิดสูญญากาศอย่างนี้ก็ต้องใช้หลักการปกครองตามจารีตประเพณีซึ่งผมก็บอกว่าก็เราไม่มีทางอื่นประเทศเราเนี่ยในทุกครั้งเนี่ยเวลาที่มันวิกฤตนี่เราก็ยังพึ่งพระบารมีได้ในอดีตนี่ที่จะเอานายกพระราชทานมาแบบม.7นี่ผมว่าเป็นความคิดที่โง่เพราะในหลวงเองท่านก็ตรัสไว้แล้วรวมทั้งใครแต่ใครถ้าเอาความคิดมาบอกให้ในหลวงพระราชทานมาเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเราทุกคนทุกภาคส่วนทุกภาคส่วนทั้งพรรคการเมืองทั้งคณะรัฐมนตรีทั้งรักษาการนายกหรือไม่รักษาการหัวหน้าพรรคการเมืองประธานศาลฎีกาทุกองคาพยพที่เป็นองค์กรสำคัญในประเทศไทยถวายบอกว่าขณะนี้มันวิกฤตเต็มทีแล้วขอพึ่งพระบารมีขอให้พระองค์ทรงดำเนินการตามจารีตประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยขนาดคณะปฏิวัติรัฐประหารแท้ยังขอพึ่งพระบารมีนี่ไม่ใช่คณะปฏิวัติรัฐประหารเลยเป็นความเห็นร่วมกันทุกพรรคการเมืองอาจารย์ขอแทรกนิดเดียวได้ไหมคะเพิ่มไว้นิดเดียวอย่างนี้แปลว่าที่อาจารย์วันชัยอธิบายมาทั้งหมดอาจารย์กำลังจะบอกว่าข้อเสนอสภาประชาชนหรือคำอธิบายที่ออกมาจากทางกปปส.เดินได้หรอคะทำไมเดินได้ครับแต่ต้องเป็นการเห็นพ้องต้องกันนะลำพังกปปส.อย่างเดียวไปไม่ได้ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่เห็นด้วย คุณกำลังพูดนะเนี่ยที่ผมกำลังพูดแปลว่าทุกพรรคการเมืองเนี่ย
ต้องเห็นพ้องต้องกันเลยว่าบ้านเมืองเนี่ยมันวิกฤตแล้วแล้วก็ดึงองค์กรศาลผบ.เหล่าทัพที่เป็นองคาพยพในสังคมเนี่ยนะเราเห็นพ้องต้องกันเหมือนกับเป็นฉันทามติเลยบอกจะให้ลงเลือกตั้งอีกเราก็ไม่ลงแล้วเราหยุดกันก่อนทำการปฏิรูปประเทศไทยเพื่อเห็นพ้องต้องกันเสียจะหยุดสัก3เดือนจะหยุดสัก6เดือนวางโครงสร้างวางรูปแบบอะไรก็ได้ไม่มีอะไรผิดเลยทั้งมาตรา3ก็ได้ผมยืนยันจะมาตรา7ก็ได้จะมาตราอื่นใดก็ได้เพื่อความมั่นคงทำได้ทั้งสิ้นเดี๋ยวขอไปปิดแต่ถ้าอาจารย์จะเถียงเถียงผมได้ทุกอันเลยนะครับผมไม่ว่านะเพราะผมถือว่าเพราะสิ่งที่ผมพูดนั้นต้องเกิดขึ้นจากการเห็นพ้องต้องกันทีนี้ไม่ถามอาจารย์เอกชัยเดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาที่อาจารย์เอกชัยเริ่มต้นแต่ว่าที่ฉันถามเองค่ะอาจารย์วันชัยขอบวกความเป็นการเมืองเข้าไปนิดนึงนะคะว่าณวันนี้เนี่ยเราเห็นว่านายกมีท่าทียอมแต่จะยอมจริงหรือเปล่าเดี๋ยวดูวันต่อไปนะคะแต่มีคนบอกว่าแล้วจะตอบกับคนซึ่งเป็นแฟนคลับพรรคเพื่อไทยแบบไหนอ่ะก็แล้วแต่ก็แล้วแต่คุณจะตอบยังไงก็ตอบถ้ามีคนบอกออกมาบอกว่าอ้าวถ้าทำอย่างนี้แปลว่าต่อไปรัฐบาลสมมุติว่านะคะมีรัฐบาลพรรคอื่นขึ้นมาใช้วิธีเดียวกันเป๊ะเลยกับกปปส.ข้อเสนอเดียวกันเป๊ะเลยกับตอนนี้แปลว่ามันจะเป็นวนไหมคะอาจารย์คะไม่มีวนแต่ก็ทุกคนเห็นพ้องกันถ้าทุกคนเห็นพ้องนี่สามคนนี่นั่งอยู่ในโต๊ะนี่เห็นพ้องต้องกันเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวเราจะพักมันก็พักไม่เห็นมีอะไรเลยแต่ถ้าคุณบอกไม่เอานี่ก็บอกขัดไอ้นี่บอกทำไม่ได้ผมยังจะเดินต่อไม่มีทางเพราะฉะนั้นข้อเสนอของอาจารย์เพราะฉะนั้นข้อที่อาจารย์พูดผมยืนยันว่าไม่ผิดค่ะเพราะอาจารย์เดินตามรัฐธรรมนูญเป๊ะนะเพราะฉะนั้นเราสามารถอธิบายคำว่านิติธรรมได้คำว่านิติรัฐได้อำนาจปวงชนชาวไทยได้ความสงบมั่นคงได้ประชาธิปไตยได้จารีตประเพณีได้ถ้าทุกภาคส่วนในสังคมเห็นพ้องต้องกันลำพังคุณสุเทพคนเดียวก็ไม่ได้คุณสุเทพจะทำได้ต่อเมื่อมีมวลมหาประชาชนเยอะๆจนกระทั่งเขายอมส่วนจะยอมหรือไม่ยอมนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าเขาคิดบอกเคยไม่ได้ผมก็มีมวลมหาประชาชนเอามาสู้กันก็นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งค่ะสิ่งที่ผมพูดนี้เป็นทางออกของประเทศไทยในการแก้วิกฤตโดยผสมผสานเป็นความเห็นพ้องต้องกันแล้วเอากฎหมายเป็นตัวรองรับอย่าเอากฎหมายเป็นตัวปิดกั้นถ้าเอากฎหมายเป็นตัวปิดกั้นทำอะไรไม่ได้สู้กันอย่างเงี้ยครับที่อาจารย์วันชัยบอกนะคะก็เป็นทางนึงค่ะคุณผู้ชมคือหรือจริงๆจะเป็นต้นทางของเกือบทุกทางตอนนี้ที่เป็นทางออกที่เสนอขึ้นมาก็เป็นได้นะคะคืออย่างแรกต้องคุยกันก่อนค่ะแต่ว่าคุยกันตกลงได้แค่ไหนแล้วแต่นะคะที่อาจารย์วันชัยเสนอเป็นทางนึงที่ก็เกิดขึ้นนะคะที่มีคนบอกแต่ทีนี้คุณยิ่งรักก็ไม่ผิดพรรคเพื่อไทยก็ไม่ผิดเพราะเขาต้องสู้อยู่แล้วคุณสุเทพก็ไม่ผิดแต่จะผิดกฎหมายกบฏอะไรถ้าคุณเพราะใครชนะคนนั้นมันไม่ผิดอยู่แล้วถ้าจะไปกันเหนื่อยเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวระหว่างนี้ถ้าคุณสุเทพขึ้นเวทีแล้วพูดเรื่องนี้นะคะถ้าพูดเรื่องนี้เดี๋ยวเราตัดมาให้ดูนะคะแต่ว่าถ้ายังเดี๋ยวใช้ทีมงานมอนิเตอร์ประเด็นให้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวกลับมาถามอาจารย์เอกชัยค่ะเดี๋ยวลองเสนอใหม่เดี๋ยวต้องเสนออาจารย์วันชัยด้วยว่าเอ๊ะมันมีอีกทางเหมือนกึ่งจะกลางๆไม่ได้เอียงไปซะทีเดียวนะคะเช่นก็เอาแนวคิดสภาประชาชนนั่นแหละมาแล้วจะเข้าหารัฐธรรมนูญอย่างไรได้บ้างข้อเสนอที่เหมือนกับตกผลึกในระดับกลางๆแล้วก็คือว่าก็ไปแก้ไขรัฐธรรมนูญไงแล้วคุณก็เขียนบทเฉพาะการแล้วก็มีสภาประชาชนเข้ามาสวมไปเลยแบบนี้ถือว่าเป็นแนวกลางๆได้ไหมกึ่งๆคือไม่ได้ละทิ้งรัฐธรรมนูญและก็ไม่ได้ยึดรัฐธรรมนูญอย่างเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะคุณสุเทพมาตามกำหนดเป๊ะนะคะประมาณ2ทุ่มครึ่งค่ะผู้ชมขึ้นเวทีนะคะแล้วก็ตอนแรกก็มีการพูดถึงบรรยากาศที่มาต่างๆคือลักษณะตามเดิมสไตล์คุณสุเทพเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆเข้าสู่เรื่องของอำนาจปวงชนชาวไทยนะคะผ่านลักษณะการใช้ผ่านระบบรัฐสภาฝ่ายบริหารคือครม.แล้วก็ศาลนะคะเอาอย่างนี้ค่ะผู้ชมเดี๋ยวถ้าคุณสุเทพพูดถึงเนื้อหารายละเอียดที่ลงถึงสภาประชาชนหรือว่าพูดถึงการวิพากษ์จากฝ่ายต่างๆว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยช่องไหนทำได้ช่องไหนทำไม่ได้บ้างเดี๋ยวเรามาฟังคุณสุเทพพร้อมกันแต่ว่าระหว่างนี้กลับมาที่อาจารย์เอกชัยค่ะครับผมอาจารย์ค่ะเนี่ยลองพยายามจะหาช่องทางกึ่งนะคะ คือไม่กอดรัฐธรรมนูญแน่นเพราะอีกฝ่ายก็บอกเหมือนกันบอกว่าโอ้โหมันจะไปกันได้ยังไงนะคะ
แต่ก็ไม่ปล่อยทิ้งไปเลยเพราะแล้วร่างมาทำไมถ้าไม่ใช้อันนี้เข้าใจกันอาจารย์ที่มีคนเสนอบอกว่าถ้าคุณจะเอาสภาประชาชนมาสวมแล้วไปได้แล้วก็ปฏิรูปด้วยซึ่งรัฐบาลก็มีแนวคิดอยากมีสภาปฏิรูปแต่มันไม่ค่อยเวิร์กเนี่ยนะคะพอที่จะมีช่องทางเช่นแก้รัฐธรรมนูญมาตรา291เพื่อให้มีบทเฉพาะการแล้วก็ไล่มาทีละลำดับอันนี้ถือว่าตกผลึกสำหรับนักวิชาการยังคะครับผมคิดว่าแนวทางที่เสนอมานั้นก็มีทางเป็นไปได้นะครับแต่ว่าผมอยากให้พูดอะไรตลกๆนิดนึงว่าคือถ้าเราคิดกันดีๆนะครับพรรคที่ต้องการจะแก้รัฐธรรมนูญก็คือพรรคเพื่อไทยแล้วก็รวมกับสมาชิกหลายๆท่านเนี่ยครับมาปัจจุบันนี้กับต้องมากอดรัฐธรรมนูญไว้แล้วก็พยายามที่จะเดินหรือทำตามรัฐธรรมนูญก็ฝรั่งเขาบอกไอโรนีนะฮะก็พูดแล้วมันก็ตลกดีเหมือนกันส่วนกรณีข้อเสนอสภาประชาชนเนี่ยเชื่อว่าหลายๆท่านนักวิชาการต่างๆก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ทำได้เพียงแต่ว่าปัจจุบันนี้นะครับณวินาทีณบัดนาวเลยเนี่ยรัฐธรรมนูญมันไม่ได้เขียนไว้มันมีแต่สภาพัฒนาการเมืองสภาที่ปรึกษาต่างๆถ้าจะให้นายกไปทำหรือว่าไปตกลงตามที่คุณสุเทพบอกว่าเป็นสภาประชาชนเนี่ยอย่างน้อยๆแน่ๆเนี่ยคือต้องลบ5เพราะที่บ้านผมเนี่ยผมไม่เอาด้วยนะฮะไอ้ที่ท่านบอกมวลมหาประชาชนเนี่ยผมก็ไม่เอานะครับหรือว่าถ้าจะไปดูรายการเจาะข่าวตื่นของจอห์นวินยูเนี่ยนะฮะก็โด่งดังมากก็รีทวีตเข้าไปว่ามวลมหาประชาชนเนี่ยคือถามกไก่สระอูหรือยังนะครับผมพูดไม่ได้มันหยาบคายนะครับท่านก็ไปแปลแล้วกันกไก่สระอูแต่ทุกอย่างเนี่ยครับอ่านนิดนึงอาจารย์พุทธิพงษ์พงษ์อเนกคุณฝากมาบอกว่าการจะก่อตั้งองค์กรทางการเมืองใดๆก็ตามเนี่ยมันต้องมีฐานกฎหมายรองรับแล้วถ้าเราพูดกันตรงนี้มันเราทำได้ไงครับเราคิดเป็นสภาคมชัดลึกสภาอะไรก็ได้แต่เมื่อคุณเป็นเจ้าหน้าที่รัฐคุณเป็นผู้นำประเทศคุณทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับกรณีสภาประชาชนเนี่ยถ้าจะทำจริงๆก็ให้สภาประชุมครับแล้วก็อย่างที่ท่านวันชัยว่าให้คุณสุเทพตกลงกับทุกฝ่ายนะครับกับนายกนะครับแล้วก็แก้รัฐธรรมนูญสุดท้ายคราวที่แล้วที่ผมมาออกเนี่ยมันก็ติดอยู่ที่เดิมก็คือการปกครองที่เรียกว่าตุลาการที่ปฏิหรือที่เรียกว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเข้ามาตรวจสอบตรงนี้ก็จะกลับไปที่เดิมอีกว่าถึงแม้คุณจะตกลงกันยังไงก็ตามเนี่ยก็ต้องกลับเข้าไปในกรณีที่ศาลอ้างว่าใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญในการตรวจสอบร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งเราคุณค่าตรงนี้เราต้องเอาให้ชัดเจนว่ารัฐธรรมนูญหรือว่าสัญญาประชาคมของประเทศเราเนี่ยมันจะต้องมาจากประชาชนนะครับสภาประชาชนก็เหมือนกันคุณจะต้องตอบคำถามให้ได้ว่าเช่นแม่บ้านนะฮะที่เขามีอยู่ 2,000 คนเนี่ยคุณจะให้เขามีตัวแทน 0.2785 คนไหมนะฮะหรือว่าจะทำอย่างไรมันถึงกลับไปที่ระบบการเลือกตั้งไงครับเพราะว่าไม่ว่าคุณจะใส่นาฬิกาโรเล็กซ์หรือว่าคุณจะขับรถอะไรก็ตามคุณจะนั่งรถเมย์ก็ตามเนี่ยเสียงคุณก็1เสียงเท่ากันนะครับพอมัน1เสียงเท่ากันเนี่ยมันตอบได้ไงว่าเป็นประชาชนทุกคนเท่ากันก็ประมาณ30กว่าล้านคนที่มีสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงนะครับเพราะฉะนั้นสภาประชาชนเนี่ยทำได้แต่ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่สิ่งแรกที่ต้องทำแล้วต้องขอร้องแล้วผมต้องพูดอยู่ตลอดเวลาก็คืออย่ายึดเลยครับมันไม่ได้แปลว่าอย่างที่ท่านวันชัยบอกเนี่ยไม่ได้แปลว่าผู้ชนะได้ไปหมดทุกอย่างเพราะวันนึงครับวันนึงในระบบการเมืองเนี่ยเราต้องเป็นทั้งผู้แพ้และผู้ชนะคุณอภิสิทธิ์ก็เคยเป็นทั้งผู้แพ้และผู้ชนะแล้ววันใดที่ท่านเป็นผู้แพ้เนี่ยท่านจะได้พูดได้ว่าเราต้องยึดกติกาที่เราตกลงกันไว้นะครับมันไม่มีใครหรอกครับทุก4ปีมันต้องเลือกตั้งใหม่ประชาธิปไตยมันมีวงเวียนของมันอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชย์นี่มันต้องเลือกตั้งแต่ประชาธิปไตยมันต้องเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเราต้องยึดกติกาให้ถูกครับอาจารย์คือถึงแม้ว่าจะมีคนเสนอว่าก็ไปแก้291เพื่อแก้รัฐธรรมนูญครับแล้วเดนก็ไม่รู้นะคะนักกฎหมายเขาคิดกันแบบไหนจะไปเขียนบทเฉพาะการให้มีสภาประชาชนหรือจะไปเขียนอะไรก็แล้วแต่คือมันก็ไปแนวเดียวกันกับที่รัฐบาลก็อยากจะปฏิรูปและแน่นอนก็รับข้อเสนอของทางกปปส.มาอันนี้อาจารย์เอกชัยคิดว่าได้ไหมคะผมทำได้ครับยืนยันว่าทำได้แล้วก็สนับสนุนนะฮะแล้วก็เห็นใจเมื่อกี้คุยกันนอกเบรกท่านวันชัยท่านสวท่านบอกเหนื่อยแล้วนะไปเถียงในสภาเหนื่อยแล้วแต่ในสภาเนี่ยนะมันเป็นสภาเพื่อการถกเถียงไม่ได้มันเหนื่อยมีเรื่องไปเถียงนั้นแต่หมายว่าผมขี้เกียจมาพูดสุขภาพแต่ไม่ได้หมายว่าเถียงในสภานี่ผมยังมันอยู่คือผมยังมันอยู่แต่ไม่ได้กลไกนั้นแต่เราคุยเรื่องอื่นกันว่าเฮ้ยผมจะมาออกรายการนี่ผมเหนื่อยที่ใจกับชัยบอกจะมานั่งเถียงกันนี่ผมก็เหนื่อย
ต่ไม่ได้หมายความว่าผมมันเหนื่อยกับอยู่ในสภาสภายังมันอยู่เดี๋ยวคะแนนเสียงหายใช่ไหมครับไม่ได้กลัวเลยอาจารย์ผมนี่ไม่สนใจเรื่องคะแนนอยู่แล้วผมถือว่าทำหน้าที่อะไรตรงไปตรงมาซึ่งที่อาจารย์เอกชัยเสนอเนี่ยนะคะเชิญค่ะอาจารย์เชิญป่าวไม่ที่อาจารย์เอกชัยเสนอคืออย่างนี้เวลาคุยดีๆยันเน็บผมครับที่อาจารย์เอกชัยยันเน็บที่อาจารย์เอกชัยเสนอกำลังจะบอกไม่ได้สนใจเรื่องนั้นกำลังจะบอกว่าคือยังไงก็แล้วแต่ถึงคุณจะเสนอแก้ไม่แก้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเกิดขึ้นถ้าจะให้กฎหมายรองรับยังไงก็ต้องใช้เวทีสภาอยู่ดีอย่างนี้ป่ะคะถูกต้องครับอันนี้ชัดเจนเวทีสภาเป็นเวทีที่ดีนะครับแล้วก็เวทีราชดำเนินก็เป็นเวทีที่ดีพี่สาวผม2คนก็ไปร่วมเวทีราชดำเนินผมก็ไม่ได้เกลียดชังอะไรทั้งสิ้นแล้วก็ได้ผลด้วยนะครับในการต่อต้านพรบนิรโทษกรรมสุดซอยซึ่งผมก็ไม่เห็นด้วยอย่างสุดๆนะครับก็เป็นผลว่าเป็นพลังของประชาชนที่ได้ผลในการแสดงออกอาจารย์คิดว่าทางเลือกที่นายกจะยอมแบบยอมแบบสุดตัวจริงๆเนี่ยนะคะจะยอมได้มากขนาดที่ทางกปปส.เสนอไหมคะคือนายกยุบสภาแล้วลาออกซ้ำอีกไม่ต้องรักษาการด้วยคืออย่างนี้เนี่ยอาจารย์คือต้องผ่านการคุยนะคะถ้าไปขนาดนั้นเนี่ยนักกฎหมายก็ยังไม่ยอมรับหรือเปล่าหรือว่าก็ได้ถ้าคุยกันจบผมอันนี้เรียนด้วยความเป็นกลางนะฮะท่านนายกท่านก็ต้องมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องนะฮะทางกปปส.ก็มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องนะเพราะเราคือนักการเมืองอะนักการเมืองก็ต้องการแย่งชิงอำนาจต่างๆใช่ไหมครับแต่ว่าจะหากติการ่วมกันอย่างไรที่มันเป็นกติกากลางที่มันรับได้ทั้งในแง่ปฏิบัติและในแง่ทฤษฎีคือในแง่กฎหมายอาจารย์วันชัยค่ะเหมือนกันค่ะถ้าไม่ทิ้งคนที่ยังยึดรัฐธรรมนูญอยู่ใช้ช่องนี้ได้ไหมคะผมก็ยึดรัฐธรรมนูญนะผมไม่ได้ทิ้งรัฐธรรมนูญได้ค่ะอาจารย์หมายถึงทางออกที่เสนอคือแก้291ไปเขียนบทเฉพาะการหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะมีสภาประชาชนคือรับของกปปส.มาด้วยผมไม่ได้ถือว่าไอ้คำว่าสภาประชาชนมันคงเป็นการสื่อเป็นการสื่อว่าเป็นอำนาจของประชาชนมันอาจจะไม่ได้ชื่ออย่างนั้นเพราะอย่างนั้นในรัฐธรรมนูญไม่มีเขียนว่าสภาประชาชนอาจารย์พูดไม่ผิดไม่มีแต่มันมีกระบวนการที่มันสามารถทำได้รวมทั้งไอ้มาตรา7นี่ก็มีบางคนเอามากล่าวเป็นวาทกรรมความจริงแล้วเนี่ยเวลาพูดกันเนี่ยถ้าใครมาขืนเสนอมาตรา7เพียวๆเนี่ยผมก็ว่าโง่ทำไมอะคะอาจารย์ก็เขาโดนด่ากันมาแล้วเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นแต่เวลามันกล่าวหากันทางการเมืองนี่ใครหยิบมันนิดใครแตะมาหน่อยแม้แต่ผมจะพูดอย่างเงี้ยคุณบอกอ้าวนี่ไอ้มาตรา7อีกแล้วนะแต่ความจริงแล้วเนี่ยผมกำลังบอกว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันโยงกันได้ทุกมาตราถ้าพูดถึงรัฐบาลเนี่ยถ้าบอกว่าคุณยังมีความชอบธรรมอยู่ผมบอกอยู่ต่อไปแต่ผมกำลังชี้ว่ารัฐบาลนี้ผมไม่ยอมรับมันวิกฤตแล้วสภานี้ออกกฎหมายชนิดที่ว่าประชาชนรับไม่ได้ผมยังไม่เห็นมีใครแสดงความรับผิดชอบอะไรเลยรัฐบาลก็ปฏิเสธไม่ยอมรับอำนาจศาลรัฐบาลก็ในฐานะที่เป็นเสียงข้างมากก็ยังไม่เห็นมีใครแสดงความรับผิดชอบอะไรอยู่ก็อยู่ได้ก็อยู่ไปผมไม่ได้ว่าอะไรเลยเพียงแต่ถ้าคุณเห็นว่าเฮ้ยยังไงผมจะอยู่ได้ผมไม่เถียงแล้วถามว่าเขาอยู่ได้ไหมเขาอยู่ได้ตามรัฐธรรมนูญจริงเพียงแต่ความรับผิดชอบทางสังคมหน้านั้นเนี่ยมีความรับผิดชอบมากน้อยแค่ไหนเพียงไรอันนี้ต่างหากล่ะซึ่งมีฝ่ายหนึ่งที่เขากล่าวหาว่าคุณไม่มีความชอบธรรมอยู่แล้วเขาจึงลุกกันขึ้นมาประท้วงขับไล่ถามว่าพวกนี้จะเป็นเสียงข้างน้อยหรือข้างมากก็แล้วแต่นะผมบอกแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณยังจะสู้กับพวกนี้อยู่และยังไงต้องเอากันให้เป็นให้ตายไปข้างนึงผมบอกนั่นคุณจะต้องสู้กันจนแพ้ชนะซึ่งผมไม่เถียงสิ่งที่อาจารย์เอกชัยพูดหรือสิ่งที่ใครต่างๆออกมาด่าหน้าปะทะกันมาตรานั้นไม่ได้มาตรานี้ไม่ได้ผมยอมรับด้วยความเคารพจริงๆและยังไงก็ไม่มีทางเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นสภาประชาชนหรือนายกจากไหนอย่างไรเพราะมันไม่ยอมกันสิ่งที่ผมกำลังพูดเนี่ยถ้าเราเห็นปัญหาเหมือนกันผมขอย้ำอย่างนี้ค่ะอาจารย์ถ้าคุณยอมรับว่าบ้านเมืองเนี่ยมันเดินไม่ได้นายกไม่สามารถบริหารราชการแผ่นดินได้แต่ถ้าคุณคิดว่ายังบริหารได้ผมไม่เถียงคุณก็วางคุณไปแต่ถ้าคิดว่ามันวิกฤตแล้วดิฉันไม่ไหวแล้วทุกภาคส่วนอย่างที่ผมย้ำเนี่ยแหละแล้วมันก็จะเกิดมาตรา3ได้เขียนเวลาจะทำอะไรขึ้นมาสามารถเขียนรัฐธรรมนูญได้ขอโทษอ้างรัฐธรรมนูญได้เพราะทั้งหมดมันเพื่อความมั่นคงเพื่อความสงบสุขเพื่อความเรียบร้อยของบ้านเมืองและเพื่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสามารถกระทำได้ทั้งสิ้นเมื่อทุกอย่างหยุดก็ไม่มีใครลงเล่นรัฐสภาไม่มีคนใช้อำนาจครม.ไม่มีใครใช้อำนาจแล้วใครจะทำหยุดไหม
หยุดไหมบ้านเมืองมันหยุดไหมถามเหมือนที่ฉันเป็นนายกเลยอาจารย์เกือบตอบแล้วเมื่อบ้านเมืองมันหยุดมันก็ต้องจบเมื่อมันจบปั้งมันก็ต้องเริ่มต้นในการที่จะเพราะมีหลายประเทศที่ผมเห็นว่าบางครั้งนี่เขาต้องเอาคนอื่นชั่วคราวขึ้นมาจัดการก่อนถ้าทุกคนยอมรับไม่มีปัญหาอะไรครับยึดรัฐธรรมนูญเนี่ยแหละครับอย่างที่อาจารย์บอกนั่นแหละค่ะที่ว่าไม่ว่าตามจารีตประเพณีก็ได้ไม่ว่าจะเป็นทางคุณสุเทพหรือว่าทางพรรคเพื่อไทยหรือนายกเองเนี่ยอ้างลำบากเวลาจะบอกว่ามวลมหาประชาชนนะคะหรือฐานเสียงของพรรคก็แล้วแต่อาจารย์ถ้าสมมติลองคิดกลับบ้างนะคะภาพที่เราเห็นตอนนี้ใช่เลยคือถ้ารัฐบาลเดินหน้าต่อไปแปลว่าดื้อละนะคะก็รัฐบาลเดินต่อไปผมไม่เถียงเพราะเขามีอำนาจรัฐอ้างรัฐธรรมนูญได้แต่ถ้าถามถ้าบอกว่าดื้อได้ไหมบอกได้เพราะมีคนที่โอ้โหออกมาประท้วงไม่น้อยเพราะเดี๋ยวเขาก็มีพวกออกมาสนับสนุนเขากำลังจะบอกว่าเอออาจารย์ถ้าประชาชนอีกฝั่งซึ่งเขาบอกเขาเลือกพรรคนี้แล้วเขาบอกว่าคุณอาจจะไม่ชอบอ่ะแต่สำหรับเขาเลือกมายังชอบทำอยู่แล้วเดินหน้าต่อไปอาจารย์คะอันนี้คือไม่เอารัฐธรรมนูญนะไม่เอาเรื่องของตัวลายลักษณ์อักษรนะคะอาจารย์รัฐบาลเองมีวิธีการอธิบายอะไรกับคนอื่นๆที่ไม่ชื่นชมมหาประชาชนของกปปส.ได้ไหมเขาก็อ้างว่าเขาก็มีมวลมหาประชาชนคนเสื้อแดงสนับสนุนอยู่เป็นล้านๆซึ่งเราควรใช้วิธีไหนในการอธิบายกับคนที่เลือกพรรคเพื่อไทยขึ้นมาคะว่าเฮ้ยคุณต้องยอมแล้วแหละไม่ผมไม่ได้บอกให้คุณยอมก็คุณคิดว่าจะบริหารช่วยกันแล้วแหละช่วยกันแล้วแหละผมกำลังจะบอกว่าถ้าคุณคิดจะบริหารประเทศชาติเนี่ยอย่าลืมนะผู้ที่เป็นมหาบุรุษผู้ที่สร้างความยิ่งใหญ่ในโลกนี้ทั้งหมดเนี่ยเขาเสียสละได้แม้กระทั่งชีวิตเพื่อให้ประเทศนั้นสงบเพื่อให้ประเทศนั้นร่มเย็นและมันเดินไปได้นะครับเพราะนั้นการที่ปลุกใครขึ้นมาสู้กันอีกข้างหนึ่งว่าแปลว่าเราไม่ยอมกัน มันก็จะเจอความแหลกลานเจอความหายนะถ้าต้องการอย่างนั้นผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับอาจารย์เอกชัยค่ะจากข้อสังเกตที่อาจารย์ชัยบอกจริงๆแล้วเสาไม่ใช่เสาขออภัยคือที่อาจารย์ชัยปักหลักเข้าไปเนี่ยจริงๆแล้วมีหลายคนก็ยอมรับนะคะว่าเอาล่ะคุณจะพูดเรื่องอะไรก็แล้วแต่คุณจะยกอะไรก็ได้หลักการกฎหมายหลักการรัฐศาสตร์ฉบับไหนบ้างก็ได้แต่ทีนี้ถ้าเรียนลองถามอาจารย์กลับบ้างแบบคนที่อยากให้สงบแล้วอะไม่ว่าจะเป็นคนสีไหนนะคะคืออาจารย์เราไม่ต้องเอามันมาคุยเยอะนักได้ไหมล่ะถ้าเขาคุยกันจบนักการเมืองเขาคุยกันจบอะเขามันก็เดินได้อย่างนี้ไม่ได้หรอคะคือมันจะเสียหลักการมันจะเสียรูปทรงสังคมมันจะเสียเสาหลักของกฎหมายไปเลยเหรอคะอาจารย์ถ้าเรายอมกันอะถ้ายอมเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากนะแต่อย่างที่จานโรเจตนี่ให้เครดิตจานโรเจตภาคีรัตน์เนี่ยนะในกลุ่มของคณะนิติราษฎรเนี่ยท่านไปพูดไว้นะฮะในการบรรยายครั้งหนึ่งว่าระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องมีการยอมรับในตัวทั้งกติกาในรูปแบบพิธีการและในตัวสาระด้วยนะครับก็อย่างที่คุณจอมขวัญถามเนี่ยว่าแล้วเราจะตอบกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งได้อย่างไรผมเชื่อว่าเสื้อแดงเขาก็อยากให้ประเทศสงบนะครับจะเสื้อเหลืองก็อยากให้ประเทศสงบเสื้อน้ำเงินก็อยากให้ประเทศสงบเพียงแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยไอ้คำว่าสงบหรือวิธีการที่ทำให้สงบมันยังตกลงกันไม่ได้สำหรับสภาประชาชนเนี่ยนะครับถ้าคุณสุเทพต้องการเนี่ยผมเชื่อว่านายกรัฐมนตรีท่านยินดีที่จะทำแล้วก็ยินดีที่จะลงยินดีที่จะลาออกยินดีที่จะยุบสภาแต่มันต้องมีความชัดเจนทางกฎหมายเนื่องจากท่านเป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญที่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นนายกรัฐมนตรีท่านไม่สามารถอยู่ดีๆแล้วจะเข้าไปนะฮะทูลเกล้าแล้วก็บอกอะไรต่างๆอันนั้นผมขอไม่ก้าวล่วงนะครับตรงนี้สิครับที่เป็นความลำบากใจนะครับ เราหยุดได้ถอยหลังกันนิดนึงนะครับรัฐบาลก็ตอนนี้ก็เลิกตั้งแบเรียร์แล้วเลิกตั้งกำแพงแล้วนะทางกปปส.ก็หยุดมาคุยได้ไหมคุยกับท่านสว.ก็ได้ออกมาคุยกับทางรายการก็ได้เราช่วยๆกันคุยมันก็สามารถที่จะเดินร่วมไปกันได้แต่กติกามันต้องชัดเพราะวันใดวันหนึ่งเนี่ยแน่นอนมันสลับกันระหว่างผู้แพ้ผู้ชนะไปเรื่อยๆในระบอบประชาธิปไตยใช่ไหมครับไอ้แต่สิ่งที่แน่นอนคือกติกาที่มันต้องชัดเจนอาจารย์นี้เคยไม่ใช่เคยก็ช่วงนี้แหละนะคะพยายามจะทั้งในรายการทั้งนอกรายการต่อสายแขกรับเชิญมาบ้างไม่มาบ้างขอความรู้อยู่เยอะๆเนี่ยนะคะคือถ้าเป็นไปในแนวทางที่อิงกับกปปส.เลยเนี่ยนักนิติศาสตร์หรือว่ารัฐศาสตร์เองจำนวนมากก็ยอมรับลำบากเรียนเข้าใจถูกไหมคะที่ยอมรับลำบากตอนนี้เพราะกปปส.ก็ทำการที่ข่มขู่ขู่เข็นบังคับไม่มีใครเถียงว่าการพลังของประชาชนที่อยู่ที่ราชดำเนินนั้นเป็นพลังของประชาชนจริงๆถึงแม้จะผิดกฎหมายจราจรอะไรก็ตามนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องอดทนในระบอบประชาธิปไตยแต่ถึงขนาดขั้นบังคับขู่เข็นไปปิดสถานที่ราชการเอาโซ่ไปล้อมต่างๆอันนั้นมันกระทบไม่ใช่เฉพาะคนเสื้อแดงไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลแต่กระทบมวลมหาประชาชนที่กปปส.พยายามอ้างอยู่ตลอดเวลาค่ะทีนี้ถ้าเดี๋ยวเขยิบจากกปปส.ออกมาคือกึ่งๆจะเกือบกลางแต่คือไม่กลางซะทีเดียวนะคะว่า
ก็รับเอาของกปปสมานั่นแหละจะไม่ว่าจะเป็นเข่ามาตรา291แก้รัฐธรรมนูญเขียนบทเฉพาะการที่ไม่รู้นะกฎหมายก็คุยอะไรกันนะคะคแต่เท่าที่ฟังกันก็คือว่าพยายามจะตบของคอปปสเข้ามาให้มันอยู่ในกรอบเนี่ยแบบนี้ถ้าเอานะถ้ารัฐบาลเอานะคะนักกฎหมายนิติศาสตร์รัฐศาสตร์อาจารย์ที่สอนวิชาเหล่านี้เนี่ยยอมไหมอาจารย์ยอมครับยอมคือแต่ยังไงต้องตบเข้ากรอบถูกไหมฮะครับเพราะมันต้องเป็นกติการ่วมกันเพราะก็อย่างที่คุณจอมขวัญบอกถ้าเกิดเสื้อแดงเข้ามาแล้วเขาทำอย่างที่กปปสทำแล้วคุณไม่ยอมเขาคุณไปชี้หน้าด่าเขาคุณจะตอบยังไงถูกไหมครับมันต้องคิดถึงซึ่งกันและกันผมเห็นด้วยกับท่านวันชัยนะครับว่ารัฐบาลอันนี้ต้องพูดชัดเจนนะฮะในเรื่องของพรบต่างๆเนี่ยพรบสอดไส้ก็คือรัฐบาลทำเองนะครับถ้าไม่ทำมันก็ไม่เกิดวิกฤตขึ้นมาอันนี้ชัดเจนว่าเกิดวิกฤตเพราะนั้นรัฐบาลต้องรับผิดชอบเพียงแต่ว่าจะรับผิดชอบอย่างไรนะครับผมเชื่อว่าสมมติว่าถ้ายุบสภาไปวันนี้ไม่เลือกตั้งอีกนะไม่ลงเลือกตั้งก็มีปัญหาอีกถูกไหมครับเพราะนั้นต้องมาคุยต้องมาตกลงให้ได้แต่วิธีแรกที่ทำต้องขอร้องกปปสและทุกท่านที่ไปร่วมคืออย่าไปยึดเพิ่มคุณยิ่งทำอย่างนั้นยิ่งสร้างความเกลียดชังนะครับอีกฝ่ายหนึ่งก็พยายามที่จะอดทนอีกนิดนึงนะครับแล้วเราก็ไปสู้กันตามกติกาที่เราตกลงกันประเทศชาติมันก็เดินไปได้อาจารย์ถ้าให้อาจารย์ชัยเป็นคนเสนอเดียวๆเลยค่ะหัวข้อที่อาจารย์เสนอว่าน่าจะเป็นทางออกอาจารย์เสนออะไรคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อได้ครับอาจารย์เสนอว่าอะไรคะผมเสนอว่าไม่เอานายกพระราชทานตามมาตรา7ครับเป็นสิ่งที่ขัดต่อระบอบประชาธิปไตยครับแม้ว่าจะมีการคุยกันครับแล้วก็ตามครับเน้นไม่แน่ใจว่าเน้นคนจะเรียกแบบไหนถึงจะถูกกฎหมายนะคะนายกพระราชทานนายกมาตรา7การใช้มาตรา7นายกคนกลางยังไม่แน่ใจว่าใช้คำไหนจริงๆนะคะแต่คืออาจารย์เอกชัยยังยืนว่าถ้าเป็นตัวอาจารย์มาตรา7ไม่ให้ใช้ใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่ให้ใช้ครับมาตรา7ไม่ได้ให้อำนาจกษัตริย์ในการแต่งตั้งนายกตามอำเภอใจครับท่านเป็นกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญท่านทำตามที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้นะครับท่านเป็นกษัตริย์ที่ปกครองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยถ้าเป็นระบอบอื่นท่านจะทำท่านทำได้แต่ท่านเป็นกษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยท่านต้องยึดตามรัฐธรรมนูญแม้ว่ารัฐบาลจะเห็นพ้องด้วยให้เดินตามขั้นตอนของผู้ที่เสนอด้านนี้เหรอคะครับก็ใช้ไม่ได้เหรอคะอาจารย์ถ้าให้ท่านพระราชทานแล้วจะโทษใครดีล่ะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมคะระหว่างนี้นะคะถ้ามีประเด็นซึ่งเกิดขึ้นที่เวทีศูนย์ราชการที่คุณสุเทพพูดที่เกี่ยวข้องกับสภาประชาชนหรือว่าข้อเสนอหรือแม้กระทั่งข้อวิพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายอื่นเดี๋ยวเราเอากลับมาคุยกันแต่ว่าตอนนี้คุณสุเทพยังพูดเป็นเรื่องอื่นอยู่นะคะเป็นคำอธิบายอื่นๆอยู่กับทางมวลชนของทางคุณสุเทพเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาปิดท้ายคมเฉลิมค่ะคุณผู้ชมคะช่วงโฆษณาของรายการเราคือช่วงเวลาที่คุณสุเทพพูดถึงมาตรา7เริ่มต้นพอดีเป๊ะเลยค่ะแล้วก็เน้นสมความนิดเดียวค่ะแล้วก็พูดถึงเรื่องนายกด้วยที่พาดกันมา3กับ7นะคะ2มาตราที่คุณสุเทพพูดเนี่ยนะคะคุณสุเทพอธิบายนะคะว่าทำไมถึงมีนายกคนนอกนะคะคือคุณสุเทพอธิบายแบบนี้ค่ะคือจะเป็นลักษณะที่เราได้ยินกันอยู่แล้วแต่ว่าชัดเจนอีกครั้งนึงก็คือว่าอำนาจเนี่ยเป็นของปวงชนชาวไทยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะปวงชนเองก็มีอำนาจในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่นะคะแล้วคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยคือคำว่าไม่ใช่เฉพาะในฝ่ายบริหารซึ่งเป็นครม.เท่านั้นแต่พูดถึงนิติบัญญัติด้วยนะคะแล้วก็ให้ประเทศเดินหน้าต่อไปอันนี้คือคำอธิบายแล้วคุณสุเทพก็เลยบอกว่านี่แหละประเพณีที่เขาทำกันนะคะแล้วก็มีคำอธิบายอื่นๆนะคะที่พูดถึงเรื่องของสภาบอกว่าในเมื่อสภาน่ะเป็นโมฆะไปแล้วทำสิ่งต่างๆไปโมฆะไปแล้วตายไปแล้วเพราะฉะนั้นอำนาจเนี่ยก็กลับมาสู่ปวงชนที่จะตั้งสภาขึ้นมาใหม่เมื่อสภาไม่มีส.ส.นะคะไม่มีสภาไม่มีส.ส.เพราะฉะนั้นแต่งตั้งนายกจากคนนอกนั้นสามารถทำได้แล้วก็ย้ำอีกครั้งว่าก็ถูกประเพณีการเมืองการปกครองงั้นขอไปที่เวทีนิดเดียวนะคะขออาจารย์ทั้งสองท่านไปที่เวทีเพราะพูดถึงความเชื่อมโยงเพราะมีคนกล่าวหาว่าคุณสุเทพกับทหารเนี่ยซีปึกกันหรือเปล่าประเด็นนี้แหละค่ะที่คุณสุเทพพูดอยู่นะคะเพราะฉะนั้นให้ชัดเจนแจ่มแจ้งเส้นในหัวใจทุกคนเรื่องนี้เป็นเรื่องของมวลมหาประชาชนกับระบอบทักษิณไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับกองทัพและทหารทั้ง3เหล่าทัพแต่ประการใดทั้งสิ้นเราจะเอาอำนาจคืนมาจากระบอบทักษิณได้หรือไม่ได้อยู่ที่เราไม่ใช่อยู่ที่ทหาร
นี่ให้ทำใจให้เข้าใจให้ชัดเจนเรามั่นใจได้อย่างเดียวว่าทหารทั้งหลายเข้าใจประชาชนและไม่มีวันยอมตนเป็นเครื่องมือของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ออกมาปราบปรามประชาชนนั้นชัดเจนแน่นอนเราเลยจุดไฮไลท์ไปพอดีค่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นการพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์กับทหารนะคะอาจารย์เมื่อสักครู่นี้อาจารย์มนชัยกับอาจารย์กระชัยนั่งฟังอยู่ด้วยนะคะเพราะว่าตอนที่เราโฆษณาอยู่อาจารย์ค่ะคำอธิบายของคุณสุเทพคือคุณสุเทพยังไม่ได้พูดถึงประเด็นที่อาจารย์บอกคือเอ้ยต้องมานั่งคุยกันถ้าคุยกันได้แล้วได้ฉันทามติเดินหน้าด้วยกันต่อแต่คุณสุเทพยังไปอธิบายถึง3กับ7นะคะอาจารย์ก็มีเหตุผลเพราะคุณสุเทพแกรู้ว่าแกคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะอีกฝ่ายไม่ยอมใช่ไหมเมื่ออีกฝ่ายไม่ยอมเขาก็เดินหน้าไงเขาก็พยายามจะปลุกคนขึ้นมาเยอะๆเขาก็ใช้วิธีในทั่วโลกเวลาล้มกับผู้ที่มีอำนาจรัฐหรือรัฐบาลทรราชหรือรัฐบาลที่มันผูกขาดมานานทั่วโลกเขาก็ล้มด้วยคนทั้งนั้นไม่ว่าจะมาเทศใดคุณลองศึกษาเถอะครับแปลว่าล้มแปดชนิดขอขุดรากถอนโคนเนี่ยด้วยวิธีการปกติมันไม่สามารถทำได้บางคนปกครองบริหารประเทศมา10ปี20ปีฝังรากลึกอันเลวร้ายเนี่ยคุณจะไปใช้วิธีระบอบประชาธิปไตยประชาธิปไตยแล้วบอกว่าเฮ้ยอย่างเนี้ยจะไปลบกับมันสู้กับมันยากมากเพราะนั้นวิธีที่เขาเปลี่ยนแปลงเนี่ยทั่วโลกนึงคือใช้ทหารเข้ามาทำการปฏิวัติล้มซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่ชอบมันเลวใช้ปืนใช้รถถังมาขู่เขาอะเพราะนั้นทั่วโลกวิธีที่เขาเปลี่ยนแปลงกันอย่างขุดรากถอนโคนคุณจอมฝันก็ทำข่าวอยู่ประจำก็จะเห็นก็คือการลุกขึ้นมาของประชาชนทั้งนั้นแล้วเขาก็เปลี่ยนนะครับซึ่งผมกำลังมองว่าคุณสุเทพกำลังเดินไปทางนั้นก็ได้เพราะนั้นในวิธีการที่บอกกับสภาประชาชนผมก็ว่าเป็นเพียงหลักอ้างนะครับตลอดจนใช้คำว่ามาตรา7คือเขาพยายามล้อรัฐธรรมนูญไงแต่หลักขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยแม้แต่คำที่พูดทั้งหมดเนี่ยบอกว่ารัฐบาลนี้มันขาดความชอบธรรมแล้วนั่นแปลว่าเขากำลังเห็นว่าซึ่งในความเป็นจริงรัฐบาลเขาก็เถียงว่าเขายังอยู่อ่ะค่ะนะเพราะนั้นแต่คุณสุเทพรวมทั้งกับคนที่เขาปลุกขึ้นมาเขาทำความเข้าใจว่ารัฐบาลนี้มันขาดความชอบธรรมแล้วถ้าถามในสายตาของผมว่าไงครับผมว่าตั้งแต่คุณออกพรบนี้แล้วโทษกรรมนี่ก็เลวร้ายแล้วหมดความชอบธรรมแล้วมาถึงวุฒิสภาคว่ำกฎหมายของคุณอีกเฮ้ยคุณไม่ได้รับผิดชอบอะไรเลยอ่ะคุณอยู่กันแบบดิบๆอย่างนี้ได้ไงอ่ะนะฮะแล้วแม้แต่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยผมอยู่ในเหตุการณ์อยู่กับสิ่งที่เห็นว่าโอ้โหอำนาจของคุณนี่มันใช้กันแบบเบ็ดเสร็จเลยนะทำสิ่งที่เลวร้ายทำสิ่งที่ผิดขุดก็ยังกล้าทำเราเห็นเลยอ่ะเฮ้ยแต่กล้าทำอาศัยเสียงข้างมากนะคือไอ้เสียงข้างมากนี่ผมยืนยันว่าทำได้ทำในสิ่งที่มันชอบทำแก้รัฐธรรมนูญก็แก้ได้จะเอาสวออกก็ออกได้แต่ต้องกระทำในสิ่งที่ไม่ผิดกฎหมายแต่สิ่งที่ทำมาทั้งหมดนั้นผิดกฎหมายยังร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้จบอย่าเพิ่งเสียบนะจะเพิ่มจะเพิ่มอาเชิญค่ะนะเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ไงสิ่งที่เขาปลุกขึ้นมาลุกขึ้นมามวลมหาประชาชนที่เขาไปแสดงความเห็นเขาบอกไอ้พวกนี้มันใช้ไม่ได้แต่อาจารย์เอกชัยต้องเถียงผมว่ามันใช้ได้ไม่ใช่ให้ความเห็นทางวิชาการกับผมได้ซึ่งผมก็ไม่เถียงนะสิ่งที่เวลาเขาต้องการให้คนพวกนี้ไปก็คือเขากำลังชี้เห็นว่าคุณหมดความชอบธรรมที่จะอยู่ต่อไปแล้วเมื่อคุณหมดความชอบธรรมจะอยู่เขากำลังมองว่ารัฐพังคุณเนี่ยมันเป็นพวกโมฆะมันจะเป็นวาทกรรมจริงๆก็ได้แต่ถ้าคนทั้งหมดเห็นกันขึ้นมาเยอะกันขึ้นมาลุกกันขึ้นมาทั้งหมดเขาก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันหรือคุณจะปราบได้นี่ผมพูดให้ฟังนะเพราะนั้นแม้ว่าคุณจะอยู่ได้ก็อยู่แต่สิ่งที่ผมเสนอวันนี้ถามผมอาจารย์วันชัยครับสิ่งที่คุณสุเทพผมไม่ว่าอะไรนะครับใครจะเถียงอะไรตาอะไรเถียงได้ทุกเม็ดทุกดอกอยู่แล้วผมไม่โต้แย้งแต่ผมบอกว่าถ้าคุณยิ่งรักถามว่าในสายตาอาจารย์วันชัยจะทำยังไงมีข้อเสนอแนะบอกคุณออกไปเถอะอย่าอยู่เลยอยู่ไปคุณก็บริหารลำบากหรือจะถึงขืนจะกระเดือกต่อไปผมว่าประเทศนั้นมีแต่เสียหายเ
พราะคนส่วนหนึ่งจะมากหรือน้อยผมไม่รู้ละเขาไม่เอาคุณทำให้คุณไม่สามารถจะบริหารต่อไปได้นะเพราะฉะนั้นก่อให้เกิดความเสียหายต่อในหลายๆส่วนที่บริหารไม่ได้ต้องยอมกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดโดยจะยุบสภาหรือจะลาออกแล้วไม่ต้องกลัวหรอกครับว่าประเทศนี้มันเดินไม่ได้ทางเดินของมันมีอยู่แล้วซึ่งผมได้ยกตัวอย่างแล้วเมื่อยอมสิ่งที่ดีที่สุดโดยไม่เสียเลือดเสียเนื้อไม่ต้องมาพังบ้านไม่ต้องไปยึดที่นู่นไม่ต้องมาเผาที่นี่ไม่ต้องมีอะไรเพราะเขาบอกอยู่แล้วว่าเขาไม่เผาอยู่แล้วแต่การยึดเขาก็ยึดเป็นสัญลักษณ์ผิดกับบางพวกที่มาเผาบ้านเผาเมืองนั่นมันคนละเรื่องนะที่ถามอาจารย์เพิ่มนิดเดียวค่ะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ตอบไปแล้วแหละแต่ว่าขอย้ำอีกครั้งนึงที่อาจารย์บอกว่าก็เนี่ยที่สภาทำนะคะไม่ว่าจะเป็นร่างกฎหมายนิรโทษกรรมแล้วสวความให้นะคะหรือว่าเรื่องอื่นๆที่รัฐสภาทำก็พูดง่ายเสียงข้างมากรัฐสภาพูดอย่างนี้ดีกว่านะคะแล้วทำออกมาเนี่ยยังไม่ได้มาขอโทษเลยคำถามก็คือว่าที่อาจารย์บอกเองเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่านายกอ่ะอยู่ไม่ได้แล้วล่ะนะคะบริหารลำบากแล้วมันก็มีกลไกอยู่แล้วคำถามคือว่าอย่างที่อาจารย์บอกคือนายกก็เลือกยุบสภาหรือนายกเลือกลาออกแต่อันเนี้ยกปปสมาเพิ่มเงื่อนไขอื่นผมไม่สนใจกับกปปสด้วยไม่เดี๋ยวฉันจะถามว่าจริงนายกเลือกยุบสภาไปเลยจบไหมอาจารย์คือเวลาผมพูดเนี่ยคุณอย่ามาผูกกับกปปสสิ่งที่ทนายวันชัยหรือสว.วันชัยเสนอผมกำลังแนะนำค่ะถ้านายกคิดว่าบ้านเมืองคุณยังปกครองได้ผมแนะนำมาอยู่อย่างนี้แล้วก็เดินหน้าต่อไปไม่ได้แล้วแหละไม่รู้ว่าคุณเป็นนักข่าวจะวิเคราะห์เองว่าจะอยู่ได้หรือเปล่า วันดีคืนดีก็อาจจะมาล้อมเนชั่นมันก็ได้เอาอย่าชวนสิคะ แม่ แต่คุณคิดว่าอย่างนี้นะ เพราะนั้นผมกำลังบอกว่าถ้าคุณจอมขวัญคิดว่ามันอยู่ไม่ได้และคนส่วนใหญ่บอกคุณอยู่ไม่ได้อยู่ได้ก็บริหารไม่ได้ ต้องพิจารณาตัวเองว่าเราจะยุบสภาหรือลาออก แล้วมันมีกลไกที่มันทำของมันเองได้ที่ถามอาจารย์คือไม่ใช่แล้วมาตราไหนมันก็ทำได้ผมบอกนะแต่ผมไม่อยากจะพูดเพื่อให้มานั่งถกเถียงกันจะกินเวลาไม่เอาที่ท่านเนี่ยละค่ะอาจารย์คือว่าที่บอกว่านายกเนี่ยบริหารลำบากแล้วเนี่ยแหละแล้วก็อยู่ไปอย่างนี้เนี่ยลำบากแน่ๆคือไม่ได้ละทิ้งเสียงของเพื่อไทยนะคะแต่ว่าเมื่อสถานการณ์มันค่อนข้างจะวิกฤตแล้วตอนนี้ที่อาจารย์บอกคือนายกลาออกหรือนายกยุบสภาอันนี้เข้าใจตรงกันแต่ทีนี้อาจารย์นายกถ้าประกาศยุบสภาปั้งเขาก็บอกกันว่ามันไม่จบอะอาจารย์วิกฤตนี้ค่ะเขาไม่เอาไงเพราะเขารู้ว่ากติกานี้เล่นเมื่อไหร่ก็แพ้กับระบอบคุณครอบไปทั้งหมดเนี่ยผมกำลังจะบอกกับคุณจอมขวัญและท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค่ะไอ้ระบบที่เอาปืนกับรถถังมาแล้วมายึดอำนาจนี่คือความเลวร้ายระบบเอาเงินมาฟาดหัวคนแล้วมีอำนาจเลวร้ายพอๆกันผมอยู่ในสภานั่งรู้นั่งดูนั่งเห็นบางครั้งจะลงกฎหมายแต่ละฉบับนี่ปึ๊บมีคนมารายงานใครได้เท่าไหร่ยังไงแม้แต่ผมเองยังเคยได้รับการติดต่อเพียงแต่เราเนี่ยหน้าไม่บ่าเอ้ยขอโทษหน้าไม่ด้านพอเท่านั้นแหละแต่ผมยืนยันว่าระบบใช้เงินไม่ว่าจะออกกฎหมายก็ดีระบบซื้อเสียงก็มีผมเห็นผมรู้ว่าเรื่องนี้บางทีมาติดต่อมาโหวตไอ้นี่หน่อยค่ะนะคุณคิดว่ามันเรื่องเลวร้ายไหมเลวร้ายเพราะฉะนั้นการจะออกกฎหมายในลักษณะนี้ก็ดีหรือการได้อำนาจโดยการซื้อเอาเงินซื้อมาก็ดีเนี่ยแล้วก็เบ็ดเสร็จหมดไม่ว่าจะเป็นระดับอบต.อบจ.ไม่ว่าระดับเทศบาลฝังลากลึกด้วยคนของตัวบางแห่งนี่ถึงขนาดมาบอกกับท่านสว.จังหวัดผมเนี่ยมันอยู่คนเดียวไม่ได้แล้วถ้าไม่มีลายเซ็นของสส.นี่ไม่มีทางได้งบประมาณไปมาถูกบีบให้ไปอยู่ในค่ายนั้นหมดไม่ว่าจะเป็นข้าราชการทหารตำรวจใช้ระบบพรรคพวกหมดเบ็ดเสร็จฝังลากลึกหมดนี่คือระบบอันตรายของประเทศซึ่งผมบอกว่าไม่ปฏิรูปไม่ได้แล้วแต่ถ้าคุณคิดว่ายังยืนยันว่าจะต้องเลือกตั้งแบบนี้กติกาแบบนี้ผมจะนั่งดูและผมไม่ว่าเพราะคุณเดินตามรัฐธรรมนูญแล้วไม่เถียงคุณอาจารย์เน้นกั้นกำแพงกับกปปส.เอาอาจารย์วันชัยคนเดียวอาจารย์คิดว่าตอนนี้สิ่งที่นายกเลือกทำได้ถ้าให้ผมแนะนำได้ค่ะคุณเนี่ยเป็นตัวปัญหาของประเทศแล้วก็ระบอบของคุณที่ครอบงำกันมานั่นคือปัญหาของประเทศทั้งบริหารและนิติบัญญัติและกำลังจะเลื้อยเข้าไปในองค์กรอื่นๆอีกซึ่งผมไม่อยากจะพูดถึงสภาผมเองก็ตามนะครับแปลว่าคือปัญหาของประเทศเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วคุณคิดว่าถ้าเห็นว่าประชาชนเขาออกมาเฮ้ยมันเป็นปัญหาแล้วต้องดับไฟอย่าดันทุรังต่อไปหยุดเสียพอกันได้ทีนึงร่ำรวยมีเงินมีอำนาจกันมาเยอะแล้วหยุดได้แล้ว
มาวางกฎกติกาเพื่อแผ่นดินประเทศไทยกันใหม่ค่ะนะครับโดยถ้าถามว่ายุบสภาไปซะมันก็จะหมดไปไม่ยอมรับอะไรรวมอย่างที่ผมพูดตั้งแต่ต้นผมยังยืนยันในหลักการเดิมไม่เกี่ยวกับกปปส.อะไรต้องไม่เอาไม่เอาค่ะไม่เอานะครับเมื่อมันเกิดสูญญากาศพับก็ใช้ระบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแต่ทั้งหมดไม่ใช่นายกพระราชทานแต่นายกนี้เป็นนายกที่เราทุกหมดหัวหน้าพรรคการเมืองที่เราไม่ลงเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีที่ไม่รักษาการแปลว่าทั้งรัฐสภาทั้งครม.เนี่ยมันทำงานไม่ได้แล้วจึงขอพระราชวินิจฉัยโดยการเป็นเรียกว่าสันนิบาตสโมสรเห็นพ้องต้องกันแล้วว่าขอให้หยุดประเทศไทยสักระยะหนึ่งนะครับโดยใช้มาตรา3มาตรา7แล้วบ้านเมืองก็เดินไปได้ถ้าทุกคนยอมรับอ๋อเพราะฉะนั้นข้อเสนอของอาจารย์ไม่ได้บอกแค่ว่ายุบสภาเฉยๆนะคะครับเป็นรายละเอียดแบบนี้นะคะอาจารย์แปลว่าจะต้องมีคณะบุคคลขึ้นมาดำเนินการในการลักษณะปฏิรูปประเทศเนี่ยสัก3เดือน6เดือนวางกรอบกติกาให้มันแก้ปัญหาต่างๆที่สำคัญที่สุดประเทศไทยก็คือระบบการเลือกตั้งเลวร้ายมากเลวร้ายมากที่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงแก้ตรงนี้ไม่ได้แก้ปัญหาตรงนี้ไม่ได้ประเทศไทยติดลมอยู่อย่างนี้อาจารย์เอกชัยค่ะครับผมอาจารย์เสนอยังไงบ้างโอ้ยมึนครับจากคุณสุเทพพูดด้วยนะเมื่อสักครู่นี้ที่คุณสุเทพพูดบอกว่าคืออำนาจของปวงชนเนี่ยนะคะใช้ได้มีอำนาจในการแต่งตั้งคนใหม่เข้ามาทั้งทำหน้าที่นิติบัญญัติก็คือสภานะคะแล้วก็ทำหน้าที่บริหารก็คือรัฐบาลนะคะแล้วคุณสุเทพก็ย้ำแล้วก็ย้ำว่าสภาเป็นโมฆะไปแล้วสภาตายไปแล้วจากการกระทำที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นอำนาจก็เป็นของคนเป็นของปวงชนที่จะตั้งขึ้นมาใหม่ได้ไม่มีสภาไม่มีส.ส.เพราะฉะนั้นแต่งตั้งนายกจากคนนอกได้ไม่ได้ละทิ้งกฎหมายนะคะแต่บอกว่ามันมาถึงขนาดนี้แล้วจะไปยืนอยู่ตามเดิมได้ยังไงอ่ะผมคิดว่าสิ่งที่คุณสุเทพพูดมาทั้งหมดแล้วคุณจอมขวัญพยายามอธิบายอันนั้นไม่ได้เรียกระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะครับขออนุญาตสั้นๆอ่านหนังสืออันนี้นะครับที่เป็นรัฐธรรมนูญเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญนะครับกล้องดูนิดนึงครับทำโดยสภาผู้แทนเนี่ยนะครับที่มาตรา171นายกรัฐมนตรีต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งได้รับแต่งตั้งนะครับโดยเจตนารมณ์บอกว่ากำหนดให้นายกรัฐมนตรีต้องมาจากส.ส.เพื่อให้นายกรัฐมนตรีตรงนี้สำคัญครับมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับประชาชนโดยผ่านผู้แทนปวงชนซึ่งสอดคล้องกับระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขสิ่งที่ผมและจริงๆผมเป็นติ่งนะติ่งของกลุ่ม135เนี่ยเพราะว่าออนักวิชาการค่ะเป็นนักวิชาการที่บอกว่าเราไม่เห็นด้วยกับการพระราชทานนายกหรือกระบวนการใดๆก็ตามที่จะให้มีพระบรมราชวินิจฉัยเนี่ยเพราะว่าเราต้องการปกป้องสถาบันกษัตริย์นะครับสถาบันกษัตริย์เนี่ยท่านทรงอยู่พ้นไปจากการเมืองทำให้ทุกคนเนี่ยยกย่องท่านท่านไม่ต้องลงมาที่จะตัดสินพระทัยในเรื่องต่างๆที่เป็นเรื่องการเมืองแน่นอนเรื่องการเมืองต้องมีผลประโยชน์นะครับคุณจะตัดสินเอาซ้ายขวาก็ต้องไม่เห็นด้วยตัดสินขวาซ้ายก็ต้องไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นพอคนไม่เห็นด้วยคนก็จะเริ่มด่าก็ด่านักการเมืองคราวนี้ถ้าเกิดเป็นนายกพระราชทานหรือเป็นกรณีที่ให้ท่านมีพระบรมราชวินิจฉัยเนี่ยผมไม่คิดว่าคนไทยคนไหนนะครับที่จะบ้าพอที่จะไปวิพากษ์วิจารณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผมคนนึงถึงแม้ผมจะไม่ได้ใส่เสื้อเหลืองผมจะไม่ได้ทำอะไรที่ออกมานอกให้เห็นว่าผมรักในหลวงแต่ผมพยายามที่จะยึดถือการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ให้ท่านเนี่ยทรงไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองนะครับการเมืองเป็นเรื่องความขัดแย้งนะครับแต่ก่อนถ้าเราไม่มีระบอบรัฐสภาเราก็ฆ่ากันข้างถนนใครมีอำนาจมากกว่าก็ชนะแต่ตอนนี้เราเป็นสังคมที่ซีวิไลแล้วเราก็เข้ามาแล้วก็ใช้กติการ่วมกันโดยใช้เสียงข้างมากแน่นอนครับเสียงข้างน้อยก็ต้องมีสิทธิ์มีเสียงอยู่แล้วเสียงข้างน้อยของประเทศไทยเราก็พัฒนามากนะครับสามารถที่จะหยุดยั้งพรบ.สอดไส้ได้อันนี้แสดงให้เห็นชัดเพียงแต่ขอตอนนี้ว่าหยุดกันนิดนึงนะครับแล้วก็ค่อยๆดูซึ่งมันจะออกมาในรูปแบบกติการ่วมกันที่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญได้อย่างไรคำอธิบายที่คุณสุเทพพูดเมื่อสักครู่นี้ซึ่งเราฟังอยู่พร้อมกันนะคะอาจารย์เอกชัยถือว่าอันที่ผมติดมากๆขอประทานโทษนะคือคำว่าแต่งตั้งคือแต่งตั้งเนี่ยไม่ใช่ประชาธิปไตยแล้วล่ะคุณสุเทพใช้ชัดเจนว่าให้แต่งตั้งให้ประชาชนแต่งตั้งให้คนนั้นแต่งตั้งตรงนี้แต่งตั้งมันไม่ใช่มันถ้าประชาธิปไตยมันต้องเลือกตั้งถูกไหมครับทุกคนแม่บ้านวินมอเตอร์ไซค์อาจารย์จัดโปรดิวเซอร์ช่างภาพต่างๆต
ต้องมีสิทธิ์มีเสียงเท่ากันไปเลือกตั้งนะฮะแล้วก็ใช้เสียงของส่วนใหญ่ในการกำหนดเลือกไม่ดีก็ออกมาคัดค้านออกมาเดินขบวนออกมาเป่านกหวีดให้มันอยู่ในตามกระบวนการอย่าเอาระบบทหารเข้ามาอย่าไปคิดนอกกรอบในเมื่อกรอบมันยังไปได้คุณจะไปคิดทำไมแต่บางคนเขาไม่คิดว่าไปได้นะอาจารย์อย่าลืมว่ารัฐบาลนี้ก็หรือว่าพรรคที่ลงคะแนนก็ไม่ได้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ใช่ไหมครับแล้วลงประชามติมาก็ไม่ได้ผ่านจากรัฐบาลนี้ดังนั้นทำไมเขาถึงเขียนแค่นี้ล่ะครับใช่ไหมครับทำไมเขาถึงเขียนว่าต้องมาจากนายกต้องมาจากส.ส.แล้วประเพณีตามมาตรา7นี้ไม่ได้แปลว่ากษัตริย์ทรงทำอะไรก็ได้นะครับมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะครับมาตรา3นี่เป็นหลักการว่าอำนาจเป็นของประชาชนแล้วก็มีการแบ่งแยกอำนาจเป็น3ฝ่ายพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแต่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญที่บัญญัติไว้อาจารย์ขอแทรกอีกนิดเดียวค่ะอาจารย์แต่ณตอนนี้เรียนเข้าใจคือถ้าคุยกับนักรัฐศาสตร์กับนักนิติศาสตร์ซึ่งยืนว่ายังไงต้องยึดรัฐธรรมนูญคือกปปส.ต่อให้เสนอยังไงต้องตบเข้ารัฐธรรมนูญให้ได้นะคะคือต้องไปโดยที่มีกฎหมายรองรับนะคะแต่ทีนี้เมื่อคุณสุเทพมีคำอธิบายมาตรา7นะคะหรือว่ามาตรา3ที่อาจารย์วันชัยบอกว่ามีด้วยเนี่ยนะคะออกมาเมื่อสักครู่นี้ที่เราฟังกันอยู่เนี่ยอาจารย์เรียนเข้าใจว่าไม่เห็นด้วยแน่ๆนะคะแต่ถ้ารัฐบาลเขาเรียนก็ต้องลองยันแบบนี้นะคะถ้ารัฐบาลเขาคุยกันได้ได้แล้วก็เฉพาะการนะเฉพาะการสั้นๆนะเช่น6เดือนพอนะพี่6เดือนนะแล้วจบนะอย่ามากกว่านั้นอย่างนี้จะว่าไปแต่ไหวไหมคะทางออกอะคะครับก็อาจารย์โรเจอร์ท่านพูดในไทย PBS ไว้นะครับว่าในการยุบสภาเนี่ยรัฐธรรมนูญบังคับเลยว่าต้องมีการเลือกตั้งภายในอย่างน้อย 45-60 วันคือคุณจะยุบเฉยๆแล้วก็เดี๋ยวไปคุยกันก่อนเนี่ยไม่ได้นะครับผิดรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็รัฐธรรมนูญก็เป็นกฎหมายสูงสุดเพราะฉะนั้นในการที่จะยุบหรือการที่จะลาออกหรือการจะทำอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องมีเหตุผลทางกฎหมายที่สามารถตอบได้กับทุกคนที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้พูดเพื่อคุณยิ่งลักษณ์นะครับผมพูดเนี่ยเพื่อว่าสมมติเกิดขึ้นมาจริงๆทำขึ้นมาจริงๆแล้วพลิกกลับกันฝ่ายคุณยิ่งลักษณ์เป็นฝ่ายค้านขึ้นมาแล้วเขาทำบ้างเนี่ยคุณจะตอบเขาว่ายังไงนะครับอันนี้เราต้องเห็นใจถึงฝ่ายที่เขาทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าให้อาจารย์เอกชัยเสนอสุดท้ายนะคะครับสิ่งที่นายกเนี่ยต้องถามคนที่มีอำนาจรัฐอยู่ตอนนี้ก็คือบริหารอยู่ตอนนี้สิ่งที่นายกจะเลือกได้ทำตอนนี้คืออะไรคะก็อย่างแรกก็คือสามารถที่จะยุบสภาคืนอำนาจให้ประชาชนอันนี้ไม่ได้เป็นความว่าผิดหรือถูกหรืออะไรนะครับมันเป็นกระบวนการปกติของประชาธิปไตยค่ะแล้วก็เมื่อยุบแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะไปเลือกตั้งนะฮะหรือก่อนจะยุบเนี่ยอาจจะมาตกลงกันได้ไหมในเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญถ้าต้องการรับลูกจากคุณสุเทพเรื่องสภาประชาชนอันนี้ทำได้มีกฎหมายรองรับแต่ทุกองค์กรที่เกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับมันต้องเขียนไว้มันไม่สามารถที่จะพูดมาลอยๆได้เพราะฉะนั้นก็คือเสนอตามปกติก็คือยุบสภาแล้วก็ว่าไปตามปกติแต่ว่าก่อนหน้านั้นจะตกลงกันว่าแก้ไขรัฐธรรมนูญไหมก็คุยกันให้จบแต่ว่าเมื่อประกาศยุบแปลว่ายุบแบบเงื่อนไขอยู่ในรัฐธรรมนูญใช่ครับไม่ใช่ไปเขียนระหว่างนั้นใช่ครับค่ะอาจารย์วันชัยตบท้ายไหมคะตบท้ายนาทีเดียวค่ะอาจารย์คือสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยผมต้องการให้ประเทศเนี่ยเดินไปค่ะแล้วก็ไม่อยากให้เราเนี่ยยึดติดในอะไรมากเกินไปนะกรอบกติกาเนี่ยมันสามารถอรุ่มอร่วยเพื่อความสงบเรียบร้อยเพื่อความมั่นคงของประเทศและเพื่อการปฏิรูปในสิ่งที่บกพร่องเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงอยากให้ทุกคนเนี่ยทำความตกลงกันอย่าดื้อด้านนะครับแม้ว่ามันจะไม่ถึงขนาดถูกต้องรัฐธรรมนูญเป๊ะแล้วประเด็นสุดท้ายนั้นก็คือในหลวงเนี่ยอยู่ๆดีๆจะไปดึงให้ท่านมาทำนี่ไม่ได้ค่ะต้องเป็นอะไรสันนิบาตสโมสรเห็นพ้องต้องกันเพราะจริงๆแล้วพระองค์ท่านเป็นเพียงพิธีกรรมไม่ใช่อยู่ๆท่านจะโปรดคนนู้นคนนี้มาเพราะคนที่จะสนองรับพระราชองค์การนั้นยังมีประธานวุฒิสภาที่ยังอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องทั้งตัวบทกฎหมายตามรัฐธรรมนูญที่อ้างได้ถูกต้องทั้งจารีตประเพณีและเหนือสิ่งอื่นใดบ้านเมืองเดินต่อไปได้ใครที่กรอดรัฐธรรมนูญไว้แน่นๆแล้วก็บอกไอ้นั่นทำไม่ได้ทำไม่ได้ประเทศพังก่อนวันนี้ก็ต้องปิดท้ายเหมือนทุกวันค่ะว่าวันนี้เราวงเล็บ10แล้วนะคะทางออกประเทศไทยยังต้องเดินหน้ากันต่อค่ะคือเราเป็นเวทีค่อนข้างจะเล็กนะคะแต่ว่าอย่างน้อยคุณผู้ชมเนี่ยมีส่วนได้นะคะแล้วก็ SMS กับ Twitter เช่นเคยขึ้นไม่หมดค่ะขออภัยจริงๆโดยเฉพาะ SMS เพราะต้องตัดทันทีที่จบรายการนะคะ Twitter เข้าไปได้ที่ @kcltv ค่ะและอันนี้เป็นนักกฎหมายนะคะคุยกันยังมีเหลี่ยมที่ต่างกันอยู่เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องปกติถ้าเราอย่างประชาชนคุยกันแล้วเรายังมองเห็นว่าเฮ้ยมันน่าจะอย่างนั้นดิมันน่าอย่างนี้นะ
ยังต้องคุยกันต่อนะคะและเรียนก็ย้ำเหมือนเดิมว่าถ้าเหตุการณ์ไม่ซ้ำรอยการปะทะกันทุกๆจุดนะคะจนถึงวันนี้ก็ยังมีตั้งแต่เช้านะคะถ้าไม่ซ้ำรอยแล้วมีคนบาดเจ็บเสียชีวิตเรายังเดินกันไปได้ต่อเพราะทุกคนพยายามที่จะพูดคุยกันและในฐานะนักข่าวกองบกก็ทราบดีค่ะว่าตอนนี้ทุกสายพยายามต่อสายกันอยู่พยายามนั่งคุยกันให้ได้อยู่ว่าเดินไปแบบไหนเพราะไม่มีใครอยากแล้วค่ะการันตีค่ะไม่มีใครอยากแล้วที่จะเอาชื่อของตัวเองไปแปะกับเลือดของประชาชนเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาคุยกันอยู่เหมือนกันนะคะขอบคุณคุณผู้ชมทุกๆความคิดเห็นเลยนะคะแล้ววันนี้ขอบคุณอาจารย์สองท่านค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับหมดเวลาของรายการวันนี้แล้วนะคะคมชลึกมาอีกครั้งหนึ่งก็คือ2ทุ่มตรงวันจันทร์หน้าแต่ว่าวันที่7 8 9และ10เนี่ยนะคะเราตามข่าวกันหนักหน่อยคืนนี้สวัสดีค่ะ